บัดมากครับไปพอครูบาอาจารย์มากนานรายการลองฟังหน่อยท่านผิดท่านถูกง้มผิดง้มถูกมาด้วยกันมาแต่ว่าเขาวันนี้อยากหลักนะเขาวันนี้อยากหลักวันนี้จากพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันใดที่พระพุทธเจ้าบ่ได้สอนเนี่ยเขาเว้านำเลยแม่นสิเป็นยังไงกับยาวันพระพุทธเจ้าเพิ่งกับว่าจะเรื่องทุกข์ไม่บอกสอนจะเรื่องทุกข์กับวิธีรับทุกข์เท่านั้นแหละเอาอันนี้ยับออกไปเนี่ยพระล่มยับออกไปไกลเนี่ยปูเนี่ยไปไหวคุณเออควรอย่างมากก็ดอกกระเดียดได้ป่ะเอ้ยดับไฟหน่อยเว้ยควันเว้ยมันควันเลี้ยงเป็ดด้วยเนี่ยควันควันเอาน้ำไปเว้ยมาเออพอแล้วพอแล้วมันยังมอบันขึ้นไปอยู่หุ่นอ๋อมีคนโทรศัพท์นะว่าไงไออันนี้มีอะไรจะถามบ่ฮะเออมึงมีอะไรจะถามกูไหมโอ้ยหัวชาเนี่ยมันไม่ต้องพูดหรอกมันจะตึงอยู่ทั้งวันนั่นแหละต่อไปมันจะตึงตลอดใช่ใช่เพราะงั้นมึงก็ต้องวางเนี่ยเวลาวางตัวเนี้ยมึงพยายามเอาความรู้สึกมึงปล่อยเลยคือมึงอย่าไปเพ่งมึงอย่าไปจับอะไรทั้งนั้นอ่ะนะวางลงพยายามเอาความรู้สึกวางทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วก็ลมก็ปล่อยมึงลองดูนะมึงอย่าไปเพ่งลมอีกมึงปล่อยเลยมึงก็มองไกลๆอย่างเงี้ยนะถ้าเวลาเล่นมันก็ไม่มากมันเล่นมันพอรู้ว่าชามันก็ชาเลยเราก็ต้องหาเทคนิคหาวิธีอันไหนทำแบบนี้ลมเบาแบบนี้มันเบาอย่างเงี้ยนะนั่นแหละวิธีที่จะเราจะเรียนรู้มาธรรมะเนี่ยเขาเรียกสังเกตไม่ได้สังเกตอย่างอื่นนะสังเกตตัวเองเนี่ยนะทำอย่างนี้มันหนักทำอย่างนี้มันเบาอย่างเงี้ยเนี่ยนักปฏิบัติเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนบางทีมันก็จะเวียนหัวเหมือนจะหลับมันก็จะหลับตาอยู่เรื่อยใช่ไหมทุกวันนี้มันก็จะหลับอยากหลับตาอย่างเงี้ยนะไม่อยากลืมตาหรอกนั่นแหละมันเป็นสมาธินะสมาธิที่จริงเนี่ยมันถ้ามันเข้าไปมากๆจริงๆเนี่ยมันจะอยากหลับไม่ใช่หลับนอนนะมันจะอยากจะหลับตานะหลับตาเฉยอยู่ดูลมเบาๆอย่างเงี้ยนะมีสติอยู่ในลมมาแหละแล้วก็ดูสังเกตดูนะดูภายในร่างกายเรานี่แหละนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงในลมนี่แหละไม่ได้เห็นจากไหนหรอกนะไม่ได้ไปเห็นเพราะไปคิดเอาเนี่ยไม่ใช่เราก็จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเมื่อคิดอะไรอย่างเงี้ยมีครูบาอาจารย์หลายๆคนน่ะช่วงนี้ก็อยากมาคุยด้วยมาฟังเพราะเห็นคุณประโยชน์นะหลวงพ่อก็เริ่มจะทำงานหนักขึ้นทุกวันแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็พอใจอยู่พอใจจะทำสิ่งพวกนี้อยู่อ่ะ
พอใจทำเต็มที่ตอนเนี้ยนะเต็มที่เลยนะไม่เหนื่อยหรอกพอใจจะทำพบอย่างอาจารย์อ้วนเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องลมหายใจท่านก็จะเลิกดูแล้วอะไรทำนองเนี้ยถ้าดูลมยาวๆหนักๆเข้าไปมันจะอึดอัดมันจะร้อนฮะร้อนเสียดแทงมากนะลมหายใจเนี่ยแต่ว่าต้องทนใช่ก็มันอยากหายไงเวลาเกิดเวทนาขึ้นมามันก็จะอยากให้มันหายอ่ะมันจะรำคาญเข้าใจไหมต้องมาใส่ลมหน้าบ้านต้องมานอนคนเดียวหน้าบ้านมันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันคล้ายๆไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะทั้งโลกเขากับเราอ่ะมันก็ต่างกันนะต่างกันมากด้วยนักปฏิบัติมันก็ต้องบ้าเขาจะว่าบ้าแหละอยู่ดีๆอย่างเงี้ยทำไมต้องมาบวชมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาปฏิบัติทางธรรมอยู่นะทางโลกเขาก็จะเห็นว่าบ้าถ้าพูดเรื่องอะไรนะไอ้เจนพูดเรื่องทุกข์กับคนที่ไม่รู้จักทุกข์นะมันก็เอาความลำบากความยากจนเป็นทุกข์อย่างเงี้ยมันไม่รู้หรอกว่าทุกข์จริงๆอ่ะนะมันเป็นทุกข์ภายในล้วนมีคนทักหลวงพ่อหลายคนว่าทำไมหลวงพ่อต้องช่วงนี้ต้องไม่หายใจอย่างเงี้ยพ่อก็ว่าเป็นปกติหลวงพ่อก็ไม่อยากเป็นหรอกมันก็เป็นเองของมันมันก็เป็นบางช่วงถ้าเวลาหลวงพ่อไม่ได้ไปสนใจเรื่องลมละแต่ว่ามันก็เป็นของมันเองอยู่เงี้ยแต่มันก็พออยู่ได้นะใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่มีเนาะฟุ้งไม่ได้ไม่ใช่อะแล้วคนว่าความคิดเนี่ยมันหยุดไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะเขาไม่ได้ฝึกเขาไม่รู้หรอกว่ามันหยุดได้พอเราจะคิดปุ๊บมันจะต้องมีคิดมาให้เราเนี่ยมันหยุดได้ไม่หยุดไม่ได้มันก็ทุกข์สิคนที่ไม่เห็นทุกข์ในความคิดเนี่ยนะมันก็ยากที่จะพูดกันนะเพราะว่าชาวโลกเขาต้องคิดนะแต่พระเจ้าสอนเนี่ยนะสอนให้อยู่อุเบกขาคำว่าอุเบกขาเนี่ยเฉยๆมันจะไปคิดได้ไงถ้าคิดแล้วมันก็ไม่เฉยอ่ะนะใช้เหตุผลตรรกะง่ายๆถ้านั่งอยู่เงี้ยนะว่านั่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ปัจจุบันกับมึงไหมอ่ะไม่อยู่เดี๋ยวมันก็ไปโน่นไปอดีตไปอนาคตอยู่เรื่อยเห็นไหมจริงไหมมันก็ไปสงสัยคนนั้นคนนี้ไหมบ่ไม่ตัวสงสัยตัววิจิกิจฉานิวรณ์เนี่ยมันจะเกิดมันจะเขาเรียกตัวป่วนตัวป่วนมึงไม่มีทางสงบหรอกถ้านิวรณ์ยังไม่ดับมันต้องเป็นสมาธิฮะไม่มีทางนิวรณ์เนี่ยมันเป็นข้าศึกกับสมาธิถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่มีนะทำไมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันถึงเสมอกันเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ได้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือมรรคถ้าคนเข้าไม่ถึงความสงบจริงๆก็จะไม่เห็นศีลสมาธิปัญญาหรอกไม่ใช่ความสงบจากเสียงข้างนอกนะ
ม่ใช่ความสงบจากตาเห็นนะความสงบของใจเนี่ยของสมาธิความสงบจากอารมณ์นี่แหละมันไม่ปรุงแต่งมันไม่คิดนั่นแหละไม่คิดปรุงแต่งมันคิดไม่ได้หรอกอยากคิดมันยังคิดไม่ได้เลยเราไม่ได้ไปข่มมันดิไม่ใช่ไปเอากำลังตรงนั้นตรงนี้มาข่มไม่ใช่นะคนที่พูดเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องพวกยังพูดอยู่ไม่รู้เรื่องก็มันมีน้อยมีน้อยมากไม่ใช่น้อยธรรมดาด้วยในโลกเนี้ยส่วนมากก็จะไปอ้างครูบาอาจารย์อ้างว่าครูบาอาจารย์อะไรล่ะอย่างหลวงปู่ดุลอย่างเงี้ยท่านพูดหยุดคิดถึงรู้เห็นไหมท่านก็พูดเกี่ยวกับความคิดงั้นน่ะเพราะฉะนั้นพวกที่เข้าไปถึงตรงนี้ความหยุดคิดได้ถึงได้เคารพท่านว่าท่านพูดตรงแล้วถูกแล้วไม่มีใครไม่พูดหรอกครูบาอาจารย์เนี่ยนะถ้าพูดคนเห็นเหมือนกันมันก็ต้องพูดเหมือนกันล่ะไม่มีความขัดแย้งหรอกคนที่ขัดแย้งคือมันเห็นไม่ตรงกันเข้าใจไหมถ้าเห็นตรงกันเห็นเหมือนกันเนี่ยนะเห็นเหตุมันเนี่ยเหตุของทุกข์นี่ก็คือใจความคิดเนี่ยไม่ใช่ทุกข์นะความคิดเนี่ยเป็นเหตุเป็นตัวป่วนตัวทำลายมันจะคิดดีโดยถ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้ถ้าคิดดีปั๊บเดี๋ยวมันก็คิดชั่วละถ้าความดีดับอ่ะความชั่วก็เกิดนั่นเองถ้าความชั่วดับความดีมันเกิดทีละอย่างเหมือนสุขกับทุกข์นี่แหละถ้าสุขมันดับลงไปนะทุกข์มันก็เพิ่มมันเองที่จริงมันอันเดียวกันอยู่ในตัวเดียวกันเหมือนหลวงปู่ชาพูดว่ามะม่วงอ่ะใบเดียวเนี่ยมะม่วงเล็กก็ใบเดียวเนี่ยแหละมะม่วงโตมาอันเดียวมะม่วงสุกก็ใบเดียวเนี่ยมันเป็นทั้งมะม่วงสุกแล้วไม่สุกอ่ะนะสุกทุกมันก็อันเดียวกันมันอยู่ในตัวเดียวกันสุกทุกตัวนี้มันไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นนะเราสร้างขึ้นเองจิตเนี่ยมันสร้างจิตเนี่ยมันคิดอยู่ตลอดเวลาถึงไม่มีผัสสะข้างนอกนะตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินมันก็คิดได้มันก็เอาจากสัญญาเนี่ยมันคิดได้เพราะคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยไม่มีกำลังของสติไม่มีทางจะไปหยุดมันได้ถ้าไม่ท่านไม่ได้หยุดนะท่านรู้มันดับมันดับมันดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมาโผล่ขึ้นมาไม่ได้ความคิดเนี่ยถ้าสติมีกำลังแล้วโผล่ไม่ได้เลยโผล่มานี่เห็นเลยเห็นระดับเห็นดับเห็นดับเลยนั่นแหละการเห็นเกิดดับก็เห็นอย่างเงี้ยมันเกิดไม่ได้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่ดับพอดูเข้าไปมากๆดูเข้าไปมากๆมันก็ไม่เกิดไงถ้ามันไม่เกิดแล้วจะเอาอะไรมาดับน่ะดูถี่เข้าถี่เข้าจนเจริญขึ้นเต็มที่แล้วมันเกิดไม่ได้ท่านถึงเห็นว่าไม่เกิดอีกละไม่ได้เห็นเจ้าอื่นหรอกเห็นจิตนี่แหละที่จริงมันไม่ยากหรอกมันยากเพราะความคิดนี่แหละมันคิดไม่หยุดมันสงสัยถ้ามึงคิดอยู่มึงก็สงสัยนั่นเองความคิดก็คือจิตความคิดก็จิตเราจะไปแยกได้ไงเอาอธิบายง่ายๆนิวรณ์5ใช่ไหมเฮ้ยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงไหมแล้วคนก็พยายามจะไปแยกออกระหว่างไปขยายเรื่องขันธ์5เพราะพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยเทศครั้งแรกธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนี่ยพูดเรื่องขันธ์5จริงไหมพระพุทธเจ้าท่านย่อขันห้าเนี่ยมาเหลืออยู่กับรูปกับนามเห็นไหมรูปก็คือธาตุสี่เนี่ยรูปธาตุสี่คือกายเราเนี่ย
กายหยาบเวทนาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นจิตนั่นเองเป็นอาการของจิตที่จริงก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละเราจะไปแยกว่าไม่ใช่จิตมันไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นรูปกับนามทีเนี้ยถ้าเราไปขยายออกเรื่อยๆเรามันก็จะไปใหญ่เลยพระพุทธเจ้าท่านอุตส่าห์ย่อให้แล้วแค่ใจกับกายเราไม่ต้องไปเข้าใจอะไรไม่ต้องไปขยายไม่ต้องเลยไม่ต้องไปรู้เรื่องชื่อของธรรมะอะไรเลยแค่เรารู้ความคิดแค่นี้แค่นี้ดูเข้าไปในจิตในใจเนี่ยมันคิดอะไรรู้นะคิดดีก็รู้อย่าไปดีกับมันสังขารเนี่ยเห็นไหมสังขารมันอยู่เนี่ยเห็นไหมสังขารนี่ก็คือความคิดนั่นเองความคิดปรุงแต่งนี่แหละสังขารแต่สังขารจะเกิดได้มันต้องอาศัยผัสสะถ้าข้างนอกฮะแต่ที่จริงมันก็อาศัยสัญญาอยู่ดีมึงเห็นปุ๊บเห็นไหมผู้หญิงผู้ชายสวยงามรูปหล่อเห็นหมาอย่างเงี้ยมันจะเอาสัญญาทั้งนั้นอะความจำมันแหละกรรมมันแหละแต่ว่ามันก็สามารถแบบเข้าบอกกับทบแต่เขาอยู่ผู้เดียวมันก็อาศัยอาศัยสัญญาเหมือนเดิมนะแล้วให้อายตนะปิดมันก็มันก็ยังปุ่มแหละปุ่มแหละมันก็อาศัยอดีตนี่แหละอาศัยสัญญาณฮะเอามาปรุงคิดถึงคนนั้นคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะปรุงไปเนี่ยเนี่ยความคิดจิตไหลไปเนี่ยเหมือนเราส่งจิตออกนอกเนี่ยเราก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้เห็นไหมแล้วมึงจะไปแยกได้ยังไงว่าจิตกับความคิดไม่ใช่เดียวกันไม่มันเป็นไปไม่ได้ไปแยกไม่ได้ความคิดเนี่ยกับจิตเนี่ยเอามึงไปดูจิตเนี่ยมึงจะไปดูตรงไหนอ่ะเอาจิตมันไม่มีตัวตนอ่ะฮะถ้ามึงไม่ไปดูความคิดอ่ะฮะมึงจะไปดูตรงไหนดูจิตเหมือนกับไปดูจิตเพ่งจิตเขาว่าเนี่ยไปดูจิตเนี่ยมึงไม่ดูความคิดมึงจะไปดูตรงไหนอ่ะมึงจะไปดูอารมณ์อ่ะฮะอารมณ์ก็ต้องผ่านกระบวนการตัวนี้ไม่ทันต้องไปดูต้นเหตุนะเกิดเวทนาปุ๊บมันปรุงเลยเข้าใจไหมเร็วมากจบเลยไม่ต้องปรุงต่อเวทนาก็หายนะจำไว้นี่แหละปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปรู้ชื่ออะไรหรอกต้องไปแยกเนี่ยไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องไปรู้อะไรเลยจำไว้พระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่รู้จักธรรมะจนสอนใครไม่ได้ก็มีฮะทุกวันเนี่ยมันรู้มากมันก็เลยมันรู้ไปหมดอ่ะเนี่ยคำว่ารู้หมดกับหมดรู้มันต่างกันคำว่ารู้ธรรมกับเห็นธรรมถึงจางกันฮะรู้ธรรมเนี่ยรู้หมดทุกอย่างเนี่ยไปฟังใครมากก็มีวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยต่างๆโยนิโสเขาเรียกโยนิโสโอปนัญโกอะไรก็น้อมมาเป็นธรรมหมดเห็นเป็ดเห็นหมูเห็นหมาฮะเห็นอะไรก็น้อมมาเป็นธรรมอันนี้ยังเป็นพื้นฐานของปุถุชนอยู่เข้าใจไหมอันนั้นเป็นธรรมข้างนอกอยู่โยนิโสไม่ใช่ปัญญาค่ะหลวงตาโยนิโสเนี่ยมันแยบคายจริงๆคือสังเกตมันไม่ใช่การคิดตึกตองให้เข้าใจตอนแรกต้องตึกตองก่อนเพราะฌานเนี่ยเห็นไหมมึงมีวิตกวิจารไม่ฌานสี่เนี่ยฮะวิตกวิจารตึกตองเนี่ยฌานเนี่ยมีวิตกวิจารนะค่อยเข้าปิตินะค่อยเข้าไปสุขเอคตาคือการเจริญฌานยังไงก็ต้องวิตกวิจารอยู่ดีแต่มันวิตกวิจารมันไม่ใช่ฟุ้งนะฮะแค่เราสังเกตในใจตัวเองเนี่ยอย่างมึงปวดหรือว่ามึงก็วิตกเริ่มวิตกละฮะอันนี้คือวิตกไม่ใช่ไปคิดนะวิตกให้มันอะไรขึ้นมึงจะหาเหตุหาผลใช่ไหมเห็นไหมสมมติว่ามึงปวดหัวขึ้นเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยมึงก็จะหาเหตุแหละนะ
นั่นคือวิตกแต่ตัววิจารณ์จะบอกว่าช่างมันเนี่ยพอช่างมันแค่ไหนมันก็วางแล้วตัววิจารณ์คือไม่หาเหตุเลยฮะปล่อยเลยมึงอย่าไปหาเหตุเด็ดขาดเดี๋ยวมึงก็จะว่าเป็นกับคนนั้นมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมึงก็จะยิ่งเป็นใหญ่ฮะใช่ใช่ตัวเห็นเนี่ยตัวปัญญาที่จะประตัดเนี่ยคือช่างมันฮะรู้แค่นั้นแหละพอฮะแต่ทั่วที่จะพยายามหลอกเข้าไปในวังวนของความคิดมันก็จะหลอกตัวสงสัยเนี่ยมันจะเจ็บมากปวดมากนะทำไมครูบาอาจารย์อย่างอาจารย์ท่วนที่เราให้ฟังเมื่อต้นๆเมื่อตอนหัวค่ำท่านก็เป็นท่านก็เป็นท่านจะโอ้โหปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวเหมือนหัวจะระเบิดอะไรพวกนี้แต่ท่านก็กลัวตายท่านก็เลยไปหากินยากินอะไรก็เลิกแต่พอมาได้ฟังหลวงพ่อพูดกับแกวันนั้นแกได้ฟังธรรมะตัวนี้บอกโอ้ผมเป็นมาแล้วเนี่ยแต่ผมไม่กล้าตายมันไม่กล้าตายหรอกจำไว้เพราะอินทรีย์มันยังไม่ถึงคือกำลังใจนั่นแหละอินทรีย์ก็คือกำลังใจอะไรอินทรีย์มันต้องพร้อมคือต้องเด็ดเดี่ยวต้องกล้าต้องกล้าเผชิญกับมารต่างๆที่เราบุพกรรมที่เราสร้างไว้ในจิตเนี่ยไม่ได้เผชิญที่ไหนหรอกมารข้างนอกนี่กระจอกไปเลยสิ่งรอบข้างข้างนอกแต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเวลามันต้องเผชิญว่ามึงจะทุกข์ขนาดไหนก็ต้องสู้มันถึงต้องมีขันติมีกำลังใจอย่างมากมันจะร้อนเวลาร้อนเนี่ยมันจะร้อนมากนะร้อนจนอาจารย์รู้ว่าเนี่ยจนต้องลงไปแช่น้ำต้องเปิดน้ำใส่ตุ่มลงไปนั่งแช่อีแพทไปมึงรีบเลยไปไปเลยตีเลยเออตีมันหน่อยตีมันหน่อยมึงอย่าไปหลอกมันอย่าไปยอกมันตีเลยกูว่าขาจะไม่มั่นมันก็จะมาเพ่นพ่านอยู่ในบ้านเราเนี่ยท่านเนี่ยเวลาท่านร้อนมาเนี่ยท่านเนี่ยเปิดน้ำใส่ตุ่มไว้ลงไปนั่งแค่เลยทุกร้อนขนาดนั้นนะคนไม่เคยเป็นเนี่ยไม่รู้จักแต่พูดอย่างนี้มากูรู้จักหมดแล้วเพราะกูก็เป็นตอนกูร้อนเนี่ยนะมึงเชื่อไหมฝนตกเนี่ยฝนตกกลางคืนเนี่ยฝนตกพังๆเนี่ยกูเดินจงกรมยันแจ้งเลยกลางวันเนี่ยกูก็จะเดินตากฝนอีกมันร้อนมากมันไม่ใช่ร้อนด้วยอากาศนะมันร้อนภายในอ่ะมึงจะเห็นนรกตกนรกทั้งเป็นเลยแหละนะกูนี่ต้องให้อาจารย์เนี่ยไปเปิดน้ำเปิดจะยินเสียงน้ำไหลเจ้าจะเอาน้ำเป็นอารมณ์คอได้เย็นลงหน่อยกูรู้มาตัวนี้กูเคยเป็นมาแต่ถ้าผ่านไม่ได้ถ้าหนาวก็หนาวผิดปกติหนาวเนี่ยเหมือนอยู่โคตรลงเหนือเลยแหละเวลามันเย็นเย็นเข้ากระดูกโอ้โหต้องหน้าร้อนเนี่ยเดือน4เดือน5หน้าเมษาเนี่ยกูต้องผ่าห่มผ้าสั่นมากถ้ามันหนาวนะเย็นถ้ามันเย็นแล้วไอ้สภาวะแบบนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสภาวะที่มันเขาเรียกสัพพยุตอีกอ่ะสัพพยุตนี่คืออาเสปนังโกพระพุทธเจ้าเรียกอาเสปนังโกคือเย็นคนธรรมดาเขาจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไม่เป็นแล้วเขาจะเจริญตัวเองยังไงคะถึงจะไปเป็นสภาวะแบบนี้มันต้องปฏิบัติครับ
มันต้องภาวนาไม่มีทางอื่นหรอกภาวนาต้องเข้าไปหาทุกข์ตัวนี้ให้ได้การภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างอื่นนะภาวนาคือภาวนานี่คือไปขัดใจตัวเองนะขัดใจตัวเองภาวนาคือขัดใจตัวเองใช่มันจะเป็นทุกข์ตอนแรกก็ขัดใจฝืนใจอย่างเงี้ยนะให้มันทุกข์อ่ะส่วนมากมันคนเราไม่อยากขัดใจอ่ะใจเรานี่แหละขัดใจนี่แหละคือขัดกิเลสเออยากนะเพราะว่าการขัดใจเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากนะไม่มีใครเดี๋ยวนี้มันมีแต่ตามใจกิเลสมันถึงเจริญขึ้นบ้านเมืองเราโลกเราโอ้โหอย่างนี้มันเห็นไหมบางทีเนี่ยมันก็ต้องอะไรล่ะใครพูดอะไรนี่อะไรหน่อยมันเอาซะละไอ้ทุกข์ทางกายที่เกิดจากสภาวะร้อนบ้างหนาวบ้างแล้วก็แต่กับไอ้การป่วยไข้เนี่ยคือมันจะแยกออกจากกันแยกแต่เหมือนกันแต่ว่ามันจะหนักกว่านั้นอีกหนักกว่าป่วยธรรมดาป่วยไข้เนี่ยอย่างเราไข้เราเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยกระจอกไปเลยตอนนั้นนะคนละเรื่องเลยนะคนที่เขาภาวนาเขาจะสังเกตเองเขาจะรู้ใช่รู้นะแต่บางคนที่ไม่มีใครที่ยืนยันให้ก็คือก็ไปกินยาไปกินยารู้ว่าตัวเองป่วยใช่ใช่ถ้าเข้าไปจริงๆเนี่ยมันจะไม่หายแม้จะไปโรงพยาบาล นะกูในตอนกูเป็นในแม่กูไปโรงพยาบาลเนี่ยวันหนึ่งสองสามรอบนะครูบาอาจารย์เนี่ยเอารถมาใส่กูไปเลยไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วหลวงตาอยู่กับอาการแบบนั้นรู้ได้ยังไงคะว่ามันไม่ใช่การตอนแรกกูก็ไม่รู้กูไม่รู้เลยว่ากูเป็นอะไรนะมันเป็นไม่เหมือนชาวบ้านเขากูเนี่ยปวดหัวก็ปวดแบบปวดไม่รู้จะพูดอะไรว่าโลกนี้เหมือนกับทุกในโลกเนี้ยมารวมอยู่ที่กูไม่มีให้กูยืนเลยในโลกเนี้ยไม่มีที่ให้กูอยู่เลยกูมองเห็นหมาตัวหนึ่งชื่อไอ้สนิมหมาขี้เลื้อนกูเนี่ยอิจฉามันเลยกูทุกข์มากขนาดเห็นหมาขี้เลื้อนกูยังอิจฉากูคิดเออทำไมมึงมีความสุขกับกูเยอะเลยจริงทุกแล้วกูทุกทรมานอยู่ไม่ใช่น้อยวันนะไม่ใช่เป็นแค่วันหนึ่งสองวันนะกูอะนะเป็นนานมากกูเนี่ยหลายวันมากทุกแบบกูไม่รู้จะอธิบายยังไงกูว่าตกนรกทั้งเป็นกูถึงเห็นนรกไงและบาปกรรมที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันจะมาหมดมันจะผุดขึ้นมาให้เขาเห็นหมดอะสิ่งไหนที่เราทำไว้ไม่ดีเนี่ยความดีนี่จะไม่มีเลยระลึกความดีไม่ได้เลยทำไมมันระลึกความดีไม่ได้ไม่ได้เลยตอนนั้นมีแต่ความไม่ดีกูถึงเรียกกองทัพพญามารไงมันมาโจมตีเนี่ยโอ้โหเรื่องที่เราทำไว้เนี่ยไม่รู้เฉพาะชาติเดียวนี่ก็รับไม่ไหวกูนี่เคยทานไว้เยอะนะกูเนี่ยเป็นคนชอบทานชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคิดไม่ได้เลยนะกูนี่คิดไม่ได้เลยระลึกได้จากความไม่ดีมีแต่ความไม่ดีผุดขึ้นนี่เต็มหมดเรื่องตำหนิติเตียนเนี่ยโอ้โหเรื่องทำร้ายตัวเองมันถึงได้เห็นเป็นองคาพยพที่ลุมเล้าเข้ามาปูนี่นอนร้องไห้ทุกคืนนั่งก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้คู่เข่าอยู่ประมาณ10นาทีก็ต้องลุกเดินอีกแหละเดินได้ประมาณ10กว่านาทีก็ต้องมานั่งแล้วขุดลุกขุดนั่งมันไม่มีที่ให้อยู่เลยมึงเชื่อไหมกูซื้อผ้าเย็นเนี่ย
หมดเงิน 30,000 บาทเออเอามาปกไงก็พอช่วยได้หน่อยนึงแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกถ้าระลึกถึงครูบาอาจารย์ก็จะหลวงปู่มั่นลุกถึงหลวงปู่ศรีอย่างเงี้ยระลึกถึงครูบาอาจารย์น่ะมันก็จะเย็นหน่อยแต่พอมันหนักเข้ามาอีกทีเนี้ยระลึกไงๆก็ไม่อยู่ล่ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีเนี้ยเราก็จะระลึกถึงพ่อเลยขนาดนั้นเลยนะปู่จำได้เลยต้องเอาหลักใหญ่เลยระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะเย็นลงหน่อยแค่เสี้ยวนาทีก็ยังดีอ่ะฮะเย็นอ่ะกูคุกเข่าเนี่ยจนเข่าด้านเดินอยู่เงี้ยถูกุฏิถูศาลาอยู่ทั้งหมดเพราะมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องถูทำความดีสู้จนในที่สุดเนี่ยมันอยากตายอ่ะมันไม่ไหวอ่ะอยากคือตายเนี่ยดีกว่ามีชีวิตเนี่ยคนจะฆ่าตัวตายกูถึงรู้เลยนะแต่เนี่ยมันไม่ใช่ฆ่าตัวตายแต่มันอยากตายตายนี่ยังดีกว่าอยู่ตอนนั้นนี่คือมันบีบไปเองเห็นไหมกูเรียกจนมุมอ่ะมันไม่ใช่ว่าใครอยากเข้าไปยังไงนะไม่มีเจตนาหรอกมันทุกข์ทุกที่สุดทุกไม่มีใครเหมือนหรอกกูเนี่ยนะกูทุกมากเลยทุกจนบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับไปซื้อยาสลบมาตบให้ผมหน่อยผมอยากพักสัก10นาทีก็ยังขนาดนั้นอาจารย์ท่านก็ไปซื้อไปกับคนขับรถนะไอ้ตีไปซื้อยาสลบมาเขาก็ไม่ขายให้เขาก็ให้ยานอนหลับมาก็ยานอนหลับก็ยังดีก็กินยานอนหลับไปพอ 4-5 โมงอ่ะกูก็ม้อยหลับไปด้วยฤทธิ์ยาหน่อยนึงตื่นขึ้นมาหนักกว่าเก่าอีกหนักจนขออย่างนี้เลยว่าวินาทีนั้นกูไม่ขออยู่ละขอถวายชีวิตเลยนั่นแหละกูก็เพ่งเข้าไปให้มันตายเลยมันทำอะไรไม่ได้ก็ขอตายอย่างเดียวเพ่งให้มันตายเลยรอตายอย่างเดียวเนี่ยไม่ถึง10นาทีหรอกปุ๊บเลยดับปุ๊บไปเนี่ยหายไปเลยแต่ตอนดับเนี่ยมันก็จะเห็นเพราะว่าเรามีสติไงตั้งสติดูเลยพอมันปุ๊บลงเนี่ยดับปึ๊บลงแล้วจะเห็นเลยมันดับไปพร้อมกับโลกเลยเห็นขนาดนั้นเลยเลยโลกเนี่ยดับไปพร้อมกับเราเลยนะแต่อาจารย์ก็มาจับแขนน่ะแล้วเขย่าท่านก็นึกว่าเราตายจริงๆนะจับตอนนั้นจับแขนข้างนี้เขย่าแล้วก็มาจับแขนข้างนี้แล้วก็มาจับตัวเขย่าแล้วก็มาดูลมเราแล้วก็มาดูหัวใจอะไรอย่างเงี้ยปั๊มหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถ่างตาเราเอาไฟฉายอ่ะส่องอ่ะนะท่านก็ว่าเราตายแล้วท่านก็เลยโทรหาญาติโยมนะว่าท่านสินตายแล้วนะแล้วก็โทรให้เขาเอาตำรวจมาแจ้งตำรวจมาชนะสูตรศพอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเลย ตายจริงๆระหว่างเงี้ยนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ที่จริงเขาทำอะไรเรารู้หมดเข้าใจมันเฉยๆอยู่มันเบาเหมือนกับไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยมันแค่รู้อยู่เฉยๆอ่ะคิดดูตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆยัน6โมงกว่าเราค่อยขยับมือดูก็เลยลุกออกมาคนก็ตกใจไงแล้วทุกข์ก็หายไปตันติดทิ้งเลยหายไป
แต่ทีเนี้ยมันมีตัวหนึ่งที่พูดง่ายๆว่าแปลกเป็นเรื่องแปลกสำหรับเราแล้วนะดีนะเขาไม่ฉีดฟอร์มาลีนเนาะถ้าฉีดฟอร์มาลีนกูนี่แย่แน่เลยแต่กูก็รู้ว่ามันไม่เป็นไรหรอกถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยมีแต่ปิติปราโมทย์เต็มปิตินี่หูไม่รู้เมื่อก่อนกูไม่รู้ว่าปิติหรอกคือมันจะเย็นไปทั้งตัวเลยว่าบือว่าบือแค่หายใจออกอย่างเงี้ยมันจะเย็นเหมือนกับมันไม่เคยเป็นไงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานั่นแหละเมื่อก่อนก็ใช้จะพุทโธพุทโธพุทโธตอนมันตั้งแต่วันนั้นมาพุทโธมันก็หายไปเลยไม่ได้เคยเลยแล้วทีนี้มันก็มีแต่อยากดูมันก็ดูลมของมันมันเฮ้ยทำไมกูต้องมาดูลมเลยวะมันหนีจากลมไม่ได้เลยทีเนี้ยไม่ได้ฝึกเลยนะหลวงตาเนี่ยไม่ได้ฝึกลมหายใจนะไม่ได้ฝึกอานาปานสตินะไม่ได้ฝึกมาเลยนะจากวันนั้นไปต้นมาก็ดูลมดูเอ้าทำไมกูต้องมาดูลมทิ้งขสระทิ้งยังไงก็ไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งรีบไปจนว่าเอ้าทีนี้ไอ้เรื่องของเรื่องเราเนี่ยเป็นคนกลัวผีปกตินอนเนี่ยก็จะปิดกุฏิปิดหน้าต่างปิดอะไรเปิดไฟข้างนอกอยู่ถ้ำภูมวยวัดถ้ำภูมวยมันผีเยอะเขาบอกผีดุน่ากลัวใครก็กลัวน่ะเราก็กลัวแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราไม่ปิดหน้าต่างเราเปิดประตูเราไม่เปิดไฟเออมันคนละเรื่องเลยแต่ว่าทีนี้พอเรารู้สึกตัวมา4-5 ทุ่มอย่างนี้เราก็ทำไมเราเป็นคนขี้เกียจนั่งสมาธิทำไมเราต้องมานั่งมันนั่งของมันเองเลยทีนี้มาพอนั่งปุ๊บมันดูวูบเขาเลยอ้าวมันเป็นทำไมจนบอกขนาดจะแจ้งแล้วบอกกูไม่เอาแล้วจะอยากออกอ่ะอยากออกจากสมาธิมิจฉามันทำอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ไม่พูดไม่จาใครนะอยู่อย่างนั้นจนอาจารย์4-5ท่านก็ขึ้นมาหาอาจารย์ท่านเอ้ยท่านอายุแก่แล้วนะบวชมาตอนแก่จะทำอะไรก็รีบทำเด้ออาจารย์ท่านก็พูดอย่างนี้เราก็ว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรวะคือมันไม่รู้ว่าจะไปสอนอะไรไปพูดอะไรให้ใครฟังอ่ะเราก็คล้ายๆกับว่าคนอื่นเขาก็จะมองว่าเราวิปลาสอะไรทำนองนี้เราเห็นอยู่มันก็น่าที่จะเขาว่าเพราะมันไม่เหมือนคนอ่ะไม่เหมือนกับเขาอ่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนคนอื่นเขายังไงเขาต้องว่าเราเป็นบ้าวิปลาสอะไรทำนองเนี้ยจนในที่สุดอ่ะเราตัดสินใจมาอยู่คนเดียวนะตัดสินใจมาอยู่ในป่าคนเดียวเพื่อจะเรียนรู้และอีกอย่างหนึ่งเราก็คิดว่าเราจะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่สอนใครอะไรทำนองเนี้ยตอนนั้นอ่ะนะเราก็เลยมาอยู่ปีนึงก็ยังไม่นั่นแต่เริ่มรู้แล้วล่ะปีที่สองมาก็ยังไม่พูดปีที่สามจะเข้าปีที่สามมันเริ่มแล้วเริ่มพูดเริ่มมีหมู่คณะมาอยู่พระที่หมู่คณะมาอยู่ด้วยหลายคนหลายองค์เข้าแต่โยมเราก็ไม่พูดหรอกเพราะว่าเรารู้เลยว่าโยมยังไงมันก็ทิ้งไม่ได้จริงไหมถ้าพระนี่ก็พอคุยกันอยู่จนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีคนมีพระมีโยมเข้ามาก็เลยได้คุยได้พูดอย่างเงี้ยนะที่จริงไม่อยากพูดหรอกไม่อยากพูดหรอกเพราะครูบาอาจารย์ก็ยังพูดเยอะอยู่มีเยอะอยู่ไอ้เราก็ไม่ได้เรียนอภิธรรมไม่ได้เรียนอะไรนะเขาเรียกพระไตรปิฎกอะไรเราก็ไม่ได้เรียนมา
นักพงนักธรรมเราก็ไม่ได้เรียนถ้าเราพูดมันก็จะแบกแนวเหมือนกับแต่เรื่องแปลกที่ว่าเรื่องแปลกอะไรรู้ไหมมันไม่คิดเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันเฉยนี่สิมันเป็นเรื่องแปลกมันก็สบายสิอยู่ที่ไหนมันก็นั่งสบายอยู่อยู่ในป่าในเขามันก็ไม่ได้หวั่นไหวล่ะความคิดถึงความอันนี้มันก็ไม่มีไงมันก็เลยสบายมันไม่ได้ไปคิดถึงครอบครัวไม่ได้ตำหนิตัวเองไม่ตำหนิคนอื่นมันไม่คิดถึงเขามันจะไปตำหนิได้ไงนะแต่ระลึกได้มั้ยระลึกถึงอยู่แต่ว่าจะให้ไปคิดถึงมันไม่มีนะแปลกมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะนะแล้วก็เลยอยู่ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้อยู่คนเดียวมาหลายปีนะสบายอยู่โอ้ยรู้จะว่ายังไงล่ะว่าสุขมันก็ไม่ใช่อ่ะกูไม่รู้จักสุขรู้จักทุกข์หรอกพูดตรงๆอย่างเงี้ยไม่รู้สุขมันเป็นยังไงไม่รู้ทุกข์มันเป็นยังไงนะไม่รู้จักหรอกนะมันหายนะแกหมูจัดการอย่างนี้สิเหมือนเดิมแล้วเอาไปล่ามไว้หน่อยเว้ยมาพอดีจนอยู่มามีครูบาอาจารย์มามีเพื่อนมาอยู่ด้วยแต่การรู้การเห็นแบบอัศจรรย์พันลึกแบบเขาว่าเนี่ยนะแบบที่ว่าเห็นนู่นเห็นนี่นะมันก็มีนะมันมีอยู่แต่ว่าเราว่ามันไม่ค่อยเกิดประโยชน์มันจะเป็นสัญญาการอะไรมันคิดไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่คิดเพราะว่าถ้ามึงแค่จะคิดอย่างเงี้ยมันก็จะหยุดนะมันไม่ใช่ไม่คิดหรอกมีอาการปิติตลอดก็ไม่ปิติก็ไม่ค่อยสนใจหรอกถ้าอยากปิติมันก็จะง่ายไงมันจะยากอะไรฮะมึงไม่ต้องอาศัยปิติมึงไม่ต้องไปอาศัยน้องเอาใครแค่มึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่มึงสูดลมมันลมมันเป็นชั้นอยู่มึงจะเอาแบบไหนล่ะเนี่ยเห็นไหมโน่นเนี่ยมึงจะเอาปิติขนาดไหนอ่ะมันจะยากอะไรมะไม่ต้องแค่อยากปิติเนี่ยแค่อยากให้มันปิติไม่ต้องไม่นั่นหรอกนะแค่หายใจมันอยู่ที่ลมหายใจอ่ะเมื่อกว่าจะรู้ตัวนี้ก็หลายปีนะก็ทำไมมันก็ต้องสังเกตนั่นแหละใช่แต่เราไม่ต้องไปเอาตามตำรานะเราแค่ดูลมว่าเราลมตัวนี้มันเป็นอาการอย่างเงี้ยแค่นั้นก็พอไม่ต้องไปว่า16ชั้นอะไรหรอกไม่นะต้องค่อยๆแกะไปทีละชั้นของไม่ต้องแค่เราสังเกตลมเบามันเป็นอย่างนี้ลมเบาแบบนี้มันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยภาวนาเพื่อนทางเฟซหรือญาติโยมทั่วไปประมาณว่าถ้าสมมติว่าบางคนที่นั่งสมาธิแล้วมีอาการต่างๆทางกายคือปวดหัวมั่งตัวร้อนมั่งจนอึดอัดจนไม่อยากทำสมาธิต่อที่คือต้องแก้ตัวเองยังไงคะหลวงตาต้องทนตัวนั้นแหละตัวทุกข์ขสัจจ์มันจะทุกข์มากไอ้ตัวปวดหัวนี่เป็นตัวราคะบางคนแบบแค่
อย่าว่าจะปวดหัวเลยเหมือนกายจะระเบิดเลยดูลมนี้ไม่ใช่เฉพาะตอนที่นั่งสมาธิข้างๆไม่ต้องเพราะคือว่าภาวนาแล้วมันถึงได้สุขไม่มีทางหรอกนะสุขนั้นอ่ะพวกที่ภาวนาเป็นสุขนะมันเป็นอารมณ์ฌานมันเข้าสู่อารมณ์ฌานแล้วว่าภาษามาฌานไม่อันนี้เขาเรียกขั้นปฐมเด็กๆนะไอ้พวกสุขเนี่ยนะไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวก็เกิดนิมิตมาก็เอาไปกินอีกฮะเดี๋ยวก็เกิดนิมิตเห็นพญานาคเห็นนั่นเห็นนี่นะขอโอกาสถามเป็นคารวะนักษาศีลว่าอย่าว่าจะเป็นโสดาเลยเป็นเลยก่อนนั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องบวชหรอกถ้าฝึกนะไม่จำกัดหรอกอยู่แอฟริกาก็ทำได้ถ้าดูแบบนี้นะไม่ได้เกี่ยวใช่นะสำคัญว่ามันจริงหรือเปล่าแค่นั้นมันถึงต้องอาศัยครูบาอาจารย์ไงนะถ้าเนี่ยแหละเขาบอกโอ้อยู่บ้านก็ทำได้มันที่จริงมันต้องอาศัยท่านครูบาอาจารย์ที่รู้ด้วยนะนะไม่ใช่ว่าแต่ว่าบรรลุได้ไหมอ่ะบรรลุได้ใครก็บรรลุได้หมดแหละไม่มีใครผูกขาดหรอกนะธรรมะเนี่ยไม่มีใครผูกขาดไม่มีใครไปแฟนขับเหรอ FC พระสิ้นคิดเหรอนะใช่สิกขติสิกขติแม้ถึงสังเกตลมตัวนี้เป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะเรียนรู้มันไปเรียนรู้มันไปอาการมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงในลมนี่แหละแม้แต่ลมมันก็ไม่เที่ยงนะจำไว้ลมหายใจเนี่ยบังคับลมคือช่วงมันถึงนี่แหละมันเลยสบายนะที่จริงถ้าลมเบาๆอ่ะมันก็สบายแต่ถ้าทุกข์เข้ามาเนี่ยทุกข์น่ะมันจะบีบถ้าใครมีทุกข์มากก็จะเกิดปัญญามากเพราะว่าต้องแก้ไขไงต้องเอาตัวรอดออกจากทุกข์ตัวเนี้ยไม่ได้กรรมเราทำมาต่างกันแบบลมเขาเราจะเห็นว่าคำจริตกรรมเนี่ยแต่ละคนต่างกันนะไม่มีทางหรอกเพราะนั้นอ่ะครูบาอาจารย์เนี่ยจะไปว่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ใช่สิเวลาหนูถามพ่อที่บอกมึงต้องดูลมให้สังเกตก็ไม่เคยจะบอกจำแนกว่ามึงดูลมเบาลมหนักลมนั่นแหละมันจะมาเอาแบบเราก็ไม่ได้แต่ว่าดูลมต้องสังเกตตัวเองนะต้องสังเกตว่าลมตัวนี้มันเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยตัวนี้ปวดหัวนะอย่างเงี้ยตัวนี้ร้อนอึดอัดภายในอย่างลมสั้นนี่จะอึดอัดมากนะอึดอัดแล้วยังไม่ให้ลมเข้าเอาแต่ลมออกก็มีเนี่ยลมหายใจเนี่ยมีหลายๆอย่างเราเรียนแต่เราลมเนี่ยโอ้โหสนุกสนุกอะไรสนุกกับทุกกับทุกที่จะเห็นในกายเรานี่แหละนะอยู่กับทุกอะไรเรียนรู้ทุกอะไรนะไม่มีสุขหรอกนะโอ้โหทุกที่สุดจนสุดทุกอะแล้วก็ไม่ถูกทุกข์ทั้งนั้นแล้วแบบมันก็มีมันปฏิบ
ไม่มีแต่ว่าปฏิบัติเนี่ยเราต้องเรียนรู้ทุกข์นะคนที่จะข้ามพ้นจากทุกข์ได้มึงจะไม่เอามึงจะเอาบรรทัดฐานจากไหนสมุดฐานจากไหนล่ะนะมึงจะเอาความสบายมาเหรอเพราะเราไม่รู้หรอกนะไม่รู้ทำหรอกมันก็ทำอยู่แต่ว่ามันเป็นทำแบบทำของใครของมันอะบางทีก็ทำอย่างบางสำนักเขาก็มีทำของเขามันไม่ใช่ทำพระพุทธเจ้าหรอกนะธรรมะพระพุทธเจ้านี่พูดแต่เรื่องทุกข์นะไม่มีหรอกสุขอะนะไม่มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคตาคะขอโอกาสถามครับถ้าดูลมแล้วเกิดอาการอึดอัดเราสามารถมาดูอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราได้ไหมครับมันอึดอัดก็ทนเราหน่อยอะนะทนเอาหน่อยมันอึดอัดไม่นานหรอกต้องลองดูไปนะดูในความอึดอัดนั่นแหละนะดูในความอึดอัดเราต้องถามว่าใช้ลมอะไรอ่ะลมสั้นลมยาวที่มันอึดอัดต้องถามให้ละเอียดถ้าลมยาวเนี่ยมันจะไม่อึดอัดหรอกแต่ว่ามันจะเสียดแทงแต่ลมสั้นนี่จะอึดอัดแต่ถ้าทนไปหน่อยเนี่ยมันจะเย็นด้วยซ้ำไปลมท่านใช่ผ่านอึดอัดเข้าไปน่ะมันจะแน่นมากฮะนะเพราะคนที่เก่งในลมหายใจเนี่ยท่านจะรู้ว่าลมสั้นเนี่ยจะอึดอัดมากแต่ถ้าอดทนไปหน่อยนึงเนี่ยผ่านอึดอัดเข้าไปมันจะเริ่มเย็นว่า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 เข้าไปเลยนะสบายเลยไม่ต้องเปลี่ยนมาดูอิริยาบถทางกายไม่ต้องอานาปานสติ16เนี่ยเป็นสัพพัทธริกะกรรมฐานคือดูได้ตลอดเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่เหมือนกรรมฐานชนิดอื่นปริหายากรรมฐานปริหารละอะไรปริหารอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะกรรมฐานเนี่ยหมายถึงว่าเราเปลี่ยนบ่อยๆบางทีก็ไม่ได้เลยหลวงพ่อเปรียบเหมือนกับเรานั่งรถอ่ะเห็นไหมนั่งรถจากอุบลเนี่ยจะไปกรุงเทพเนี่ยเราเปลี่ยนรถหลายคันนั่นแหละคือกรรมฐานเขาเรียกบริหารอ่ะบริหารเรียกกรรมฐานอย่างนี้นะเหมือนกับเพ่งกสิณอย่างเงี้ยเพ่งอะไรเราต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมเพ่งแต่สำหรับอานาปานสติ16เนี่ยอานาปานสติสมาธิเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนไปนั่งขี้ก็ดูได้ได้ทุกเลยถ้าเราดูไปแล้วมันอึดอัดก็คือให้เราเปลี่ยนลมของเราเปลี่ยนลมก็ได้เออสังเกตลมของเราว่าเปลี่ยนสั้นเปลี่ยนยาวใช่แพงหาพลิกแพงหานั่นแหละสังเกตสิกขติมันจะเกิดความพอดีใช่นะมาเพราะว่าอานาปานสติสมาธิเนี่ยกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแต่ลมเปลี่ยนหาในลมสังเกตว่าลมตัวนี้มันอึดอัดนะเขาบอกว่าถ้าเราอึดอัดในการดูลมก็ให้มาดูกายที่เคลื่อนไหวแทนดูที่กายเบาๆโดยไม่ต้องไปใส่ความรู้สึกว่าเป็นเราเปลี่ยนจากลมเพราะการดูลมถ้าอึดอัดนั่นคือไม่ถูกจริตก็อาจจะเป็นได้นะแต่ว่าพูดถึงว่ามันต้องอึดอัดอ่ะใช่พวกเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างบางสำนักเนี่ยที่ว่าท่านเรียกสัมปชัญญะปะพะได้ตอนนี้หลวงพ่อก็ฝึกมาก่อนฝึกแบบไม่รู้ตัวด้วยนะมีปีพ.ศ.2544นะปีพ.ศ.2544เนี่ยหมูไปล่ามมันไว้เลยไปเป็นพานเหลือเกินไปจัดการให้หน่อยเพราะว่าปีนั้นน่ะหลวงพ่อเนี่ย
ไปอยู่องค์เดียวไปอยู่องค์เดียวเพราะว่าหลวงพ่อก็หลวงปู่มั่นเคยว่าพระกรรมฐานอยู่ในป่าเนี่ยให้นอนหัวค่ำนะเราก็จำมาไงให้นอนหัวค่ำเพราะว่าถ้าหกทุ่มไปเนี่ยนะจะอายเทวดาใช่ไหมอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเพราะว่าพระเรานอนบางทีมันนอนหลับมันก็บางทีพระสบงก็จะนอนแบบไม่สำรวมอ่ะเราก็จะระวังไงตรงนี้นะพ่อหลวงพ่อเนี่ยก็จะนอนกะว่าหกโมงอ่ะหกโมงหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยจะนอนแหละอาจจะว่าถ้าตื่นปุ๊บเนี่ยตื่นสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ตามจะนอนตื่นเดียวแบบว่าไม่นอนอีกอย่างเงี้ยจะเอาอย่างเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยก็แต่ว่าจะเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวอะไรเราก็ต้องค่อยขยับเนื้อขยับตัวอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไปเรียนอย่างเขานะแต่ว่ามันต้องทำอย่างนั้นมันต้องสำรวมอ่ะแม้แต่เราจะนั่งอย่างเงี้ยจะพลิกตัวอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆไงนะทำอยู่อย่างนั้นอ่ะหลายเดือนหลายเดือนมีวันหนึ่งกลางวันอ่ะเราเมื่อยอ่ะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะมันสองสามวันลงมาฉันข้าวหนึ่งนะเราก็เลยว่าจะเอนกายนอนหน่อยกลางวันอ่ะพอเอนกายลงแค่นี้แหละไอตัวของเราเนี่ยยืดออกมาเป็นสองตัวเลยนะออกมาเป็นสองตัวเลยฮะไอตัวหนึ่งเนี่ยกับไอตัวนั้นอ่ะไปไหนก็ได้เหาะก็ได้เป็นเรื่องที่ตลกมากครั้งแรกเลยนะเราก็เห็นละไอ้นี่มันไปนั่นแหละขึ้นไปสวรรค์อะไปหลายชั้นเลยนะไอ้นั้นรู้อะไรเราก็รู้ด้วยอย่างเงี้ยเหมือนคนคนเดียวกันเลยรู้เหมือนกันเลยไอ้นั้นไปไหนเราก็รู้แต่ว่าเราก็อยู่เฉยๆนะมันก็ฮะมันก็ไปของมันเราก็รู้ตามมันอะเห็นตามมันแต่พอที่มันไปมากๆก็กลับเข้ามามันก็มาเข้าต้นไม้ให้ดูเข้าก้อนหินให้ดูเข้าอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นตอนนั้นไม่ได้หลับไม่ได้เป็นนิมิตใช่ไหมไม่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นนิมิตนิมืดอะไรหรอกนะทีนี้พอมันกลับมาเนี่ยมันจะมาเข้ามันเข้าไม่ได้มันจะมาเข้าเนี่ยเราต้องขยับตัวคิดดูดิต้องนอนอ่ะนอนให้มันทับเหมือนในหนังอ่ะมันก็เข้าทับในหนังอ่ะเข้ามาโอ้เป็นอย่างนี้ก็มีอะเพราะว่าเราฝึกตัวเนี้ยเราก็เลยมาเอะใจโอ้ถึงว่ามันเกิดเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าไอ้จิตไอ้ตัวที่ไปเนี่ยมันเข้าอะไรมันก็เข้าได้แต่มันเป็นครั้งเดียวนั้นนะครั้งต่อมาก็ไม่เป็นอีกนะไม่เป็นอีกเลยนะเจอมาอยู่บนเขาเนี่ยต้องคานไปกราบพระพุทธรูปองค์เก่าน่ะคานทั้งร้องไห้น้ำตาไหลปิติมากคือจิตมันลงอ่ะมันเห็นความอัศจรรย์มันอ่อนจิตอ่อนโยนมากวันหนึ่งต้องไปกราบพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่บนเขาคนเดียวนั่นเขาเรียกสัมปชัญญะปัพพะเพิ่งมารู้ตอนหลังนะเพิ่งมารู้ปีสองปีเองมันไม่มีหรอกที่ว่าจะไปไม่ได้ฝึกไม่อะไรไม่มีหรอกต้องฝึกเพราะศาสนาของศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติการกระทำนั่นเองไม่ใช่ไปนั่งคิดเอานะมันเป็นศาสนาแห่งปัญญานะมันไม่ใช่ศาสนาแห่งความงมงายนะไสยศาสตร์เนี่ยไสยศาสตร์เนี่ยไสยะนี่แปลว่าหลับพุทธศาสตร์นี่แปลว่าตื่นนะไม่ใช่ว่าพุทธศิลป์อะไรทํานองเนี่ยไม่ใช่หรอกศิลปะตัวนี้เป็นศิลปะแห่งการดับทุกข์ออกจากทุกข์นะค่อยเป็นพุทธศาสตร์พุทธศิลป์การเห็นเนี่ยการเห็นเนี่ยมันจิต
มันมีนิมิตเยอะอันจิตเขาเนี่ยพูดง่ายๆว่าโลดโผนนะมีเยอะแยะพอนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่มีครูบาองค์หนึ่งชื่อครูบาโอ๊ตเมื่อ4ปีที่แล้วแกมาอยู่กับหลวงพ่อในอยู่ถ้ำอชันตานั่งยังไม่ถึง5นาทีเลยนะพญานาคมาเลยตัวเบลอเลยเลื้อยมาเลยรอบพันรอบกดเลยแกนี่ต้องเอามือมาค้ำเลยนะจนเป็นบ้าน่ะนะโอ้โหตัวเบลอเลยว่างั้นนะไม่หรอกเป็นเรื่องแปลกที่คนอื่นอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นละไม่ต้องไปสนใจไงมันต้องไปสนใจเห็นก็ช่างมันมาถ้าเราไปสนใจเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็เกิดใหม่ก็ดับเดี๋ยวไปต่อไปก็จะหายไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่อยากเห็นทำไงล่ะมันเห็นอ่ะมาไอ้เรื่องนี้เนี่ยมีทุกองค์แหละนะมีเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยมีครูบาหนึ่งชื่อว่าครูบาไอ้หิงสกะแกจิตระเบิดอ่ะตูมอย่างเงี้ยประมาณตีหนึ่งตีสองระเบิดต่อกันเลยนะสองสามครั้งแล้วมันก็จะว่างแล้วก็จะเกิดนิมิตโอ้โหเดี๋ยวมาพอดีเราบอกว่าเห็นอะไรก็ตามอย่าไปน้อมเข้ามาเลยค่ะให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่ะเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปสนใจเลยนิมิตนั่นก็จะหายไปถ้าไปน้อมเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะเป็นการเห็นรู้ไปยึดเอาการเห็นการรู้ตัวนั้นก็จะเป็นผู้วิเศษไปนะหลวงตาครับเราต้องพุทโธเข้าออกไหมครับถ้ายังไม่ชำนาญก็เอาพุทโธก็ไม่เสียหายนะเอาพุทโธหลวงพ่อก็บวชสายหลวงปู่มั่นเนาะก็ใช้พุทโธมาตลอดเกือบ20กว่าปีนะก็ใช้พุทโธแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็พุทโธก็หายนะแต่พุทโธก็เป็นของดีเป็นตัวล่อตัวหนึ่งที่หลอกให้เรามาดึงเรามาอยู่กับร่องกับรอยนั่นเองดึงจิตไม่ให้มันไหลไปตามความคิดนั่นเองไม่ความคิดก็ตามแต่ว่ามันเป็นความคิดที่ว่าพอมันจะไปคิดไปข้างนอกไงเราดึงเข้ามาอยู่กับพุทโธให้มันคิดอยู่ในอารมณ์เดียวกับพุทโธพุทโธน่ะเข้าใจไหมเหมือนเชือกผูกไว้อ่ะนะถ้าพุทโธถี่เข้ามันก็จะไม่ออกเพราะว่าความคิดมันจะไหลไปหาคนนู้นคนนี้เห็นไหมความคิดเนี่ยมันร้ายกาจมากไอ้คนที่ไม่รู้จากความคิดไม่รู้โทษของมันเนี่ยโอ้ยมันเราไปกินหมดมันพาไปหมดอ่ะพาไปรู้นั่นรู้นี่รู้มากรู้ไม่จบไม่สิ้นหรอกเขาเรียกกุศลสังคปะนะหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกวิปัสสนูกิเลสแต่ว่ามันไม่มีในศาสนาในวิปัสสนูอ่ะเป็นภาษาใหม่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งขึ้นมาเองที่จริงพระพุทธเจ้าเรียกว่ากุศลสังคปะคือคิดดีอ่ะคิดอยากให้คนนั้นดีอยากให้ที่บ้านเมืองดีอะไรทำนองให้อยากแก้ไขคนอื่นอย่างเงี้ยไปแล้วอย่างเงี้ยท่านเรียกกุศลสังคปะหลงความคิดเองนะหลงไปแหละหลวงพ่อเคยเป็นไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะมันเก่งมากมันเร็วมันรู้หมดมันรู้ทันคนด้วยนะเขาพูดอะไรมารู้หมดไม่ใช่เมื่อก่อนหลวงพ่อก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวปัญญามันหมุนมันติ้วเลยนะเร็วมากนี่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 นะไอความคิดตัวนี้กุศลสังคปะมันเกิดในสมาธิเนี่ยมันเกิดในฌานมีกำลังฌานเนี่ย
มันจะเร็วมากมันจะไม่เหมือนคนธรรมดาเลยปัญญาตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปัญญาที่จะตัดกิเลสหรอกมันเสริมกิเลสมันเร็วมากมันรู้หมดเลยรู้ทันคนเลยนะใครจะพูดอะไรเนี่ยมันรู้หมดเลยครูบาอาจารย์พูดเนี่ยมันไม่ฟังเลยนะมันรู้ล่วงหน้าเขาไปหมดเลยล้ำหน้าเขาเรียกออฟไซด์นะหลวงพ่อนี่เป็นมาหลายปีนะรู้หมดเลยนะใช่อันนี้คือประมาณเขาเล่าสภาวะของเขาใช่ใช่เนี่ยถูกต้องนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจิตตื่นไม่นอนไม่ง่วงไม่เหนื่อยอยู่ 3-4 วันจนผมต้องทำให้กลับมาอันนี้มันคือสภาวะใช่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 นี่คือการปิติแหละปิตินะคะใช่ปิติเป็นอาการคือเขาเจริญฌานขึ้นจนเป็นเองปิติตัวนี้คือจะเกิดจากการเจริญฌานใช่ใช่เจริญสติไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องกันนี่เนี่ยถูกต้องแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเขามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ชิดอ่ะมันจะเสริมกันไปได้เลยอันนี้แค่3วันนะบางคนเนี่ย 7-8 วันอย่างอีกอยเนี่ย7วันเลยเนี่ยที่อยู่เนี่ยเมื่อต้นปีนี่เองนะ7วันน่ะ7วัน7คืนไม่ต้องนอนสบายไม่มีเลยนะนี่เขาเรียกจิตตื่นนะนี่แหละผู้ตื่นเป็นปิติจากการเป็นปิติใช่ไม่ใช่การเข้าฌานไม่ใช่เข้าฌานเนี่ยคนเข้าใจคำว่าเจริญฌานลัคคนูพนิชฌานกับอารัมมณูเนี่ยมันต่างกันตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกลัคคนูนะพนิชฌานเป็นการเจริญฌานคือเจริญสตินะจนจิตตื่นขึ้นมาคือสติอะไรตื่นจิตก็คือสตินี่แหละไอ้ตัวสติมันตื่นนะมันจะเป็นปิติแต่ว่าไอ้ตัวที่ว่าเดินไปแล้วเหมือนกับแผ่นดินไหวโยกไปอ่ะนั่นแหละปิติมีกำลังพอสมควรปิติปิติไอ้ที่อะไรกุฏิจะปลิวเนี่ยของปิตินี้มีทั้ง30กว่าการนะบ้าตัวนั้นมันเลยเขาปิมันเลยปิติแล้วนะเลยปิติแล้วการเข้าฌานเนี่ยมันเลยปิติแล้วมันเป็นเอกตาแล้วนะมันเป็นหนึ่งแล้วนะมันไม่ได้มีหรอกปิตินะไอตัวนี้ไม่ได้เข้าได้ออกมันเป็นการเจริญที่อยู่ในฌานเลยนะใช่ทุกกิริยาบทมันจะเป็นอยู่ตลอดนะเหมือนกับหลวงปู่ชาว่าเราไม่เคยเข้าสมาธิแล้วเราก็ไม่เคยออกจากสมาธินั่นแหละแค่เปลี่ยนกิริยาบทนะอันเดียวกันนะครูบาอาจารย์เป็นตัวนี้หมดแหละนะเขาเรียกเป็นออโต้หรือเป็นเองนะนี่เก่งคนเนี้ยนะได้นะมันไม่หวือหวาหรอกนะแต่มันแน่นอนนะแน่นอนเนี่ยตัวนี้เราจัดกิเลสได้เพื่อจัดอารมณ์มันแหละอารมณ์ก็คือกิเลสนะไม่หลงไปตามอารมณ์จิตไม่ค่อยหวั่นไหวอ่ะจิตตื่นแล้วเนี่ยมันจะรู้นะอยู่ได้เป็นหลายๆวันเป็น10วันนั่นแหละนะแต่อยู่นานๆไปร่างกายก็จะเพลียๆหน่อยแต่จิตมันจะไม่เพลียด้วยใช่ใช่
วันนี้ก็มีคนมาถามดีเหมือนกันเนาะก็อยากให้ถามเนี่ยน่าจะมานั่งถามกันต่อหน้านี่เนาะมันจะได้ไม่ไอ้เพนไม่ต้องถามหรอกถ้าเป็นไอ้เพนนะหลวงพ่อเล่าให้ฟังเลยนะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อแล้วปิตินี่ต้องมีครบทุกอันใช่ไหมคะไม่ต้องนะไม่จำเป็นนะแต่ตัวปิติตัวสุดท้ายที่มันเป็นเนี่ยไอ้เพนเป็นเนี่ยนะเป็นปิติคือเขาเรียกพลานาปิติจะเย็นคนลุกสู้เนี่ยนะเนี่ยเป็นปิติตัวที่ต้องมีไว้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอ้เพนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์อยู่แต่ต่อไปเนี่ยถ้ามันเก่งลมนะถ้ามันเก่งลมมันก็จะไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์มันจะสร้างปิติได้ตัวมันเองได้นั่นแหละพึ่งตนได้นะแต่ตอนนี้ยังต้องอาศัยความรู้สึกว่าแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์ก็ปิติอะไรทำนองนี้เห็นไหมยังพึ่งอยู่นะไอ้เพนนี่มันเย็นมาสองสามวันแล้วนะกูบอกกูก็ยังขำเลยไอ้เจ้ามันบอกว่ามันเย็นกูบอกว่ามึงอย่าพูดถ้าแค่คิดว่ารู้อะโยนอะนั่นแหละถ้าเข้าไปสู่จุดละเอียดมันได้นะแค่คิดว่ารู้เนี่ยอย่าไปคิดว่าแต่ไปตำหนิคนเลยจำไว้นี่แหละเขาเรียกศีลศีลสมาธิปัญญาตัวจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่หยุดนะจิตไม่หยุดจริงๆหยุดจิตไม่หยุดตั้งมั่นน่ะนะหยุดตั้งมั่นไว้เนี่ยมันจะไม่มีศีลหรอกศีลตัวนี้จะละเอียดมากเขาเรียกอธิศีลศีลที่เป็นเองนะเป็นออโต้ของมันทั้งหมดทั้งศีลนะมาเราจะไปสร้างกรรมไม่ได้หรอกนะใช่เพราะฉะนั้นท่านถึงรู้จักคุณค่าของศีลนะมาอาเฮียหมูไปไหนอ่ะเดี๋ยวพ่อหมาเหรออ้าวว่ากูก็ลิ้นแข็งขึ้นกันละว่าไทยไทยเนี่ยเล่าแน่นี่ล่ะมาคนไทยก็มีใช่ๆต้องอาศัยปิตินะนะครูบาอาจารย์แล้วอย่างแม่เพนนี้ปิติของแม่เพนคือตอนนี้เหมือนไฟดูดค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นกระแสไงเข้าใจมั้ยถ้าปิติว่างๆเนี่ยนะมันก็จะมีพลังงานที่จริงร่างกายคนเราเนี่ยทุกคนอ่ะมันจะมีพลังงานมีพลังงานหมดทุกคนแหละถ้าไม่มีพลังงานมึงจะวิ่งได้อ่ะฮะมึงก็ตายสิจริงๆพลังงานตัวนี้ถ้าเราฝึกจนมันเกิดปิติมากๆเนี่ยสงบอ่ะนะถ้ามันไม่สงบก็ปิติก็คือฌาน2มันก็อยู่ในฌานตลอดมันก็เลยมีกำลังไงทีนี้มันก็จะมีกระแสไฟในร่างกายแล้วก็เขาเรียกสมาฮิโตมีพลังงานนิดๆขึ้นแล้วก็คือเขาก็อยู่ในฌานใช่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 นะทีนี้มันจะไปจับอะไรน่ะมันจะช็อตมันจะเหมือนกับปีกระแสไฟอ่ะนะเหมือนกูเป็นใหม่ๆกูไม่รู้กูก็ไม่กล้ากูเดินผ่านหลอดไฟเนี่ยยังดับเลยเนี่ยพัดลมเนี่ยยังดับเลยกูก็ตกใจเลยกูไม่กล้ามองคนไม่กล้าเข้าใกล้คนกลัวเขาตายไงกูกลัวบาป
มันไม่รู้เรื่องคือเรายังไม่รู้จักเรื่องพวกนี้ต้องมาเรียนรู้รายละเอียดรายละเอียดในเรื่องไอ้เรื่องกําลังนะกําลังของสมาธินี่กําลังของร่างกายเราเนี่ยกูไม่เรียกพลังจงพลังจิตอะไรหรอกกูเรียกพลังงานตัวนึงนะมันมีทุกคนนะไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นไม่ได้เราต้องเรียนรู้ของตัวเราเองนะจริตนิสัยเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่จุดจบของมันก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ว่าอนาคตหรืออดีตตั้งแต่สมัยพุทธกาลหรือพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ก็เหมือนกันนะไม่ต่างกันหรอกไม่ว่าจะองค์อะไรนะพระอะไรนะพระศรีอริยเมตไตรก็เหมือนกันมึงก็ถ้ามึงไปเกิดตอนนั้นมึงก็ต้องทำความเพียรเราเองอยู่ดีอ่ะไม่มีอะอยู่เฉยๆมึงจะบรรลุธรรมไปนอนอยู่กับลูกกับเมียบ้าบอเขาแตกนะไม่มีทางแต่มีพิเศษหน่อยคือว่าช่วงนั้นอายุยืน 80,000 ปีพระพุทธเจ้าสิกขีพระพุทธเจ้าอะไรสักองค์น่ะนะก็แสนปีน่ะอายุยืนน่ะนะก็ต้องทำเราเองอยู่ดีอ่ะใช่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้อะไรอริยสัจ4ใช่ไหมและพระอรหันต์ตรัสรู้อะไรอ่ะอริยสัจ4ทำไมก็รู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันเข้าใจไหมจะต่างกันก็คือฟังก์ชันเข้าใจไหมฟังก์ชันก็คือฤทธิ์เดชการรู้การเห็นทางพิเศษอ่ะแต่การตรัสรู้นี่เหมือนกันนะกูเรียกฟังก์ชันก็แล้วกันหรือสัพพัญญูนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญูท่านฝึกมานานเก่งทุกสิ่งทุกอย่างอะนะท่านเลยรู้เพราะท่านเป็นธรรมราชาที่กูเคยพูดเป็นเจ้าแห่งธรรมเพราะท่านตรัสรู้เองนะแต่สาวกเนี่ยเป็นพระอรหันต์ก็รู้เหมือนกันดับทุกข์ได้เหมือนกันรู้อริยสัจจิแต่ไม่มีฟังก์ชันอย่างท่านนะใช่ไม่ไอ้ฟังก์ชันนี่ไม่ได้เกี่ยวกับการตรัสรู้เลยนะการบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับฟังก์ชันเลยใช่เป็นของผลพลอยได้เห็นไหมภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะไม่เหมือนกันหรอกใช่บางคนเนี่ยบำเพ็ญเป็นฤาษีเป็นอะไรมานานไงนะใช่เรื่องชาเรื่องพวกนี้มันเกิดเองหรอกเห็นไหมพระอานนท์พอบรรลุธรรมทำไมห่อได้ได้ฝึกไหมไม่ได้ฝึกหรอกนะพวกนี้เป็นเองแต่ทุกวันนี้แค่ไปเห็นนิมิตเล็กๆน้อยๆก็ว่าตัวเองรู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยกูเคยเจอมาเยอะไอ้พวกเก่งๆเนี่ยเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเทวดาเห็นชาติอดีตบ้าบอเขาแตกเนี่ยกูเจอมาเยอะนะเนี่ยอยู่แถวผาชนะใดเนี่ยเลยผาชนะใดเข้าไปเนี่ยโอ้โหเห็นเทวดามีแต่องค์ใหญ่รออยู่นั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะกูไปนอนอยู่ที่นั่นเขาก็มาดูกูว่าโอ้ทำไมหลวงพ่อเนี่ยเดินไปทางไหนเทวดาเป็นขบวนกูก็เลยถามพระอยู่ใกล้กูบอกครูบาเห็นไหมบอกไม่เห็นกูก็ไม่เห็นนะไอ้พวกนี้มันเห็นหมดนะแต่มันไม่เห็นตัวเองพอไปนานไปนานมากูกลัวออกมาจากตรงนั้นอ่ะพระอรหันต์ตัวนั้นก็สึกอ่ะร้องไห้อยากสึกอ่ะก็ครูบามังกรไงโอ้ยเก่งเห็นปลาลูกคอกยังว่าบริวารพญานาคเลยน่ะเอาจริงๆนะวันนั้นลงมาจากถ้ำนาบนเขานะทางระยะทาง4กิโลมาด้วยกันแกไปเห็นแลนอยู่บนเขาอ่ะเห็นแลนอยู่บนต้นไม้ก็บอกนั่นท้าวเวสสุวรรณลงมาส่งแกว่าว่านั่นมันแลนนี่วะนะดีนะเป็นแลนก็กูนอนอยู่ตรงหน้าศาลาหน้าถ้ำอ่ะนะอยู่กับครูบาหมูเนี่ยตอนเย็นแกจะถือขวดลิปโพมาว่าไงเพิ่มพลังผมอัดกำลังเต็มที่ว่างั้นกูก็กินมันเย็นดีเนี่ยเว้ยมีคนเอามาให้กินพระองค์นั้นเอามาให้กินทีเนี้ยพอกูกินเสร็จเป็นไงเพิ่มกำลังขึ้นไหมเขาบอก
้ากำลังสมาธิเขาเต็มที่เขาเออกลัวกำลังเพิ่มขึ้นเยอะเลยทีนี้เขาก็เลยว่าไม่เป็นไรนอนลงเขาก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มพลังทางฝ่ามือเขาก็มานวดให้กูบอกเพิ่มเขาเยอะๆเลยเขามาเพิ่มอย่างนั้นทุกวันกูก็สบายจนกูหลับก็เขาก็เป็นลูกศิษย์กูนี่แหละแต่ว่าเขาบรรลุพระอรหันต์เขาเรียกเขามีญาณทัศนะบ้าบอเขาแจกอะไรของเขาหลงนิมิตหลงเป็นตัวเป็นต้นโอ้ยหลงมาหมดนะความรู้นี่เขามาจากความหลงอะไรนะท่านถึงบอกว่าบัวก็เกิดจากต้นอะไรเองนะทุกคนหลงมาหมดนะกว่าจะพาออกมาสู่ถนนใหญ่ต้องผ่าป่าโอ้โหหนามคมมาหมดแล้วนะผ่านสงครามอ่ะผ่านความลำบากยากเข็ญมาได้มันไม่ใช่มาสบายเอาหรอกแหมนะมันก็ต้องดูบารมีที่ตัวเองสร้างมานิสัยกรรมที่ตัวเองสร้างมาด้วยประกอบกันด้วยอย่างครูบามังกรที่กูเล่าถึงเนี่ยนะแกก็อยู่เมืองชนนะแกก็ตามมาทีนี้แกก็มาอยู่ถ้ำกับกูเนี่ยแล้วแกก็พออยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์แกก็ขอบวชแกบอกแกเป็นบรรลุธรรมแล้วกูบอกเฮ้ยทำไมมันบรรลุเร็วจังวะฮะแต่แกรู้หมดนะองหวยนี่รู้เลยรู้หมดเลยตอนเป็นใหม่ๆพอมันเสื่อมมาเนี่ยนะพอมันเสื่อมมาเนี่ยก็ร้องไห้เลยอยากสึกตอนนี้ก็สึกไปแล้วนะสึกแล้วสึกแล้วมีเมียแล้วอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รู้อย่างรู้ดินฟ้าอากาศตอนนี้ก็ไปวิจัยอยู่กับครอบครัวแล้วมาไม่ได้มาก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละตอนนี้ก็เป็นผัวเป็นเมียกันส่วนมากจะไปติดตัวนี้ถ้าไปยึดธรรมะพุทธเจ้านี่ยึดอะไรไม่แต่การเห็นก็ไม่ได้การรู้ก็ยึดไม่ได้ถ้าไปยึดเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมพระพุทธเจ้าไปยึดในการเห็นการรู้นี่ก็เหมือนกันยึดอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเพื่อนเราเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ที่ว่าเนี่ยโด่งดังมากมีคนเคารพมากทั่วประเทศทั่วโลกเลยแหละแกรู้หมดขนาดจุดเทียนเนี่ยอยู่ปรัมปิชีนี่แกเพ่งไงเทียนติดเลยเก่งไหมคนก็อัศจรรย์หลั่งไหลมาสิวิเศษน้ำล้างตีนเนี่ยคนแย่งกันกินอ่ะอาจารย์องค์เนี้ยน้ำล้างตีนนี่คนแย่งกันกินเลยฮะลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากโอ้ยมีเงินเนี่ยคนมาถวายเงินหลั่งไหลมาวันโอ้โหนะดารามาหมดแต่เราก็เป็นเพื่อนกันนะกับท่านแต่หลวงพ่อไม่ไปหาท่านนะไม่เคยไปหาท่านเลยมีแต่ท่านมาหาเราก็ไม่อยากคุยด้วยเพราะว่าแกวิเศษอะเราพูดเขาพูดไม่ได้เนาะก็คนเคารพเยอะแล้วก็จะไปสะเทือนใจลูกศิษย์ลูกหาเขาเราก็ไม่พูดแต่เราก็บอกเออดีแล้วเงี้ยแกก็บวชมานานนะ20กว่าปีทีเนี้ยมีอยู่ปีกายเนี่ยมันไม่ใช่ปีกายปีก่อนนะเนาะแกให้ลูกศิษย์มานิมนต์เราขึ้นไปหาเราก็ไม่ไปมานิมนต์ครั้งที่2เราก็ไม่ไปครั้งที่3ก็ไม่ไปครั้งที่4ก็ไม่ไปครั้งที่5เราก็ไม่ไปครั้งที่6เราก็เห็นแกไม่ไหวแล้วเราก็เลยไปฮะยังไงก็เพื่อนกันก็ไปเยี่ยมกันหน่อยก็ขึ้นไปหาฮะพอขึ้นไปหาแกก็โอ้โหดีใจ
แกก็คุยให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแกก็ปูอาสนะไว้3จุดเลยไว้แล้วก็ให้นิมนต์ให้เราขึ้นไปนั่งแล้วก็อย่ากราบเราก็บอกไม่ได้กราบไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ให้กราบไงไม่ต้องกราบผมหรอกผมไม่ใช่ผู้วิเศษแกก็น้ำตาร่วงเลยเนี่ยมันขังอ่ะเป็นอาจารย์ขังอ่ะเขาเรียกขังตัวเองด้วยทุกขังทุกพอมันเหวี่ยงอ่ะมันเหวี่ยงกลับแรงนะจำไว้พอมันดีดอ่ะมันดีดแรงเหวี่ยงแรงมันเขาเรียกเหวี่ยงอ่ะกระแสเหวี่ยงกลับแรงมากครั้งที่7เราให้ลูกศิษย์นอนตามอีกกลางคืนเลยเราก็ขึ้นไปหาอีกเราก็เลยรับปากจะไปไหนก็ไปเราก็วางเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องให้เราช่วยอะไรทำนองนึงอ่ะถ้าจะตายจริงๆก็จะช่วยเนี่ยถ้ามึงรู้จักระบบของจิตของใจอ่ะมึงจะรู้เลยว่ามันช่วยไม่ได้เข้าใจไหมคือคนที่มาหาเนี่ยก็เชื่ออาจารย์ตรงนี้ไงก็ว่าวิเศษนั่นแหละว่าจะลูกศิษย์คนนั้นก็เชื่อไงเพราะความยึดเนี่ยมันมีกำลังนะความเชื่อพอเชื่อมากๆมันมีกำลังก็หายไงเข้าใจไหมถ้าเขาพูดว่าคาถาบางทีมันก็เป็นจริงเขาบอกเป็นจริงเป็นจริงนะถ้าไม่เป็นจริงแล้วแกจะเชื่อเหรอแกก็ว่าแกเป็นพระอรหันต์น่ะเข้าใจไหมแกเป็นพระอรหันต์มาเกือบ20ปีอ่ะเพิ่งมาหายเป็นตอนมาเจอกูนี่แหละหลายองค์แล้วกูไม่ได้พูดเล่นนะหายได้หายเลยหายจากอรหันต์เลยใช่ใช่กูเคยพูดไว้กูไม่กลัวหรอกฤทธิ์กูกลัวจะฤทธิ์ที่ดวงมันขี้ยากนะก็มีกูเคยพูดให้มึงฟังไงอยู่องค์หนึ่งก็ประกาศตัวเองเป็นพระอรหันต์มา 7-8 ปีเนี่ยอยู่กันทรลักษณ์เนี่ยวันนั้นจัดงานวันเกิดท่านใหญ่โตโหลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระทั้งโยมหลั่งไหลไปนะตั้งโรงทานกูไปฟังแล้วกูบอกมันบ้าทำความเพียรเนี่ยเดินจงกรมวันหนึ่ง11ชั่วโมงอ่ะไม่เคยขาดอ่ะความเพียรแกน่ะเพียรจนหลุดอ่ะแกก็นึกว่าแกได้มรรคผลนิพพานแกก็เอาความว่างไงกับการรู้การเห็นต่างๆเนี่ยเป็นนิพพานแต่กูฟังแล้วมันไม่ใช่กูไปนอนคืนเดียวกูรู้เลยไม่ใช่แล้วใครจะกล้าพูดล่ะลูกศิษย์แกเยอะแยะจริงไหมแต่กูก็ไปกับรองประธานองค์นึงบอกว่าทำไมปล่อยกันบ้ามาขนาดหลายปีขนาดเนี้ยเขาก็โอเอะใจไงกูก็เลยว่างั้นก็ชวนแกเนี่ยมาหาผมที่ห้วยหลวงเลยนะทีนี้อาจารย์องค์นั้นก็ชวนแกมาวันนั้น3ขับรถเลยพาแกมาเนี่ยมาอยู่มาคุยกันได้3วันมั้งหายเลิกเป็นแล้วว่างั้นเลิกเป็นอรหันต์เลยก็มันเป็นบ้าเข้าใจไหมบ้าสิเพราะว่าแกนึกว่าแกเนี่ยได้มรรคผลนิพพานแล้วแต่ทีนี้พอมาคุยกันอ่ะกูแค่กูพูดว่าท่านยังเข้าไม่ถึงหรอกท่านยังมีกรรมอยู่นิดหน่อยนะแกก็พูดออกมาเลยเออใช่ใช่มันเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วพระที่มาด้วยเนี่ยลูกศิษย์ลูกหานั่งฟังอยู่เนี่ยก็ตกอกตกใจกันไงเพราะแกเปิดเผยว่าแกยังเหลืออยู่แกประกาศไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกแกว่าเงี้ยมีการประกาศไว้ก่อนค่อยทำทีหลังก็ได้ฮะ
หลายองค์จริงใช่ใช่ใช่ที่จริงแกก็พูดง่ายๆว่าแกก็ไม่ได้ไปโกหกคนหรอกแต่แกก็หลงนึกว่าตัวเองเป็นนะนะพอนี้ก็หายเนี่ยแล้วมีอีกองค์นึงนะจากขอนแก่นแกไปนั่งอยู่เขาลูกหนึ่งอยู่มุกดาหารเนี่ยอยู่บนภูพานแกก็นึกว่าแกบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แกนั่งเสพวิมุตติอยู่3วันว่างั้นนะนะทีเนี้ยแกก็พูดโอ้โหแกเข้าฌานอะไรได้คล่องแคล่วอะไรทํานองเนี้ยเก่งมากนะนะแล้วก็แกก็รู้ด้วยนะรู้เรื่องคนที่ไม่รู้เนี่ยนะเรื่องลึกลับเรื่องเทวดาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเล่าเป็นตู่เป็นตาเลยปีเมื่อ3ปีที่แล้วแกเคยมาอยู่กับกูมั้ยหายเหมือนกันหายจากอรหันต์พวกนี้ก็แล้วมันมีวิธีฝึกวิธีไหนไหมคะที่แบบง่ายรัดไม่หลงสายตรงๆค่ะมีมั้ยคะที่แบบจะไม่หลงอ่ะค่ะฝึกแล้วก็เป็นบ้าค่ะฝึกแล้วไม่เป็นบ้าลมไงอานาปานสติไม่เป็นดูลมเข้าออกเนี่ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าลมหายใจถ้าเรามีสติอยู่ในลมเนี่ยถึงจะมีนิมิตมีอะไรมามีฟ้าถล่มดินทลายที่กูเคยพูดให้ฟังอย่าไปสนใจดูลมอย่างเดียวเทวดาจะมาเป็นขบวนอะไรก็อย่าไปสนใจมันบอกมึงไปเลยกูจะดูลมอย่างเงี้ยนะพญานาคจะมาเป็นผงก็อย่าไปดูอย่างเงี้ยนะหนึ่งถ้าไปดูแล้วไปน้อมเอานี่เป็นทันทีเลยนะจำไหมนี่แหละเขาเรียกนิมิตทุกวันนี้มันไม่ใช่หลงแต่นิมิตนะมันหลงลูกนิมิตด้วยกูก็ยังว่าฮะพอเขาบอกพอลูกนิมิตอะไรมันจะเจริญขึ้นสวรรค์แล้วพระพุทธเจ้าเคยสอนมึงหรือเปล่าล่ะฮะกูถามว่าเอ้าพระพุทธเจ้าเคยสอนไหมกูถามหน่อยพระพุทธเจ้าเคยสอนไหมสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนน่ะนะจริงไหมล่ะมันเป็นสัตยธรรมปฏิรูปเข้าใจไหมถามว่ามันดีไหมมันก็ดีสำหรับพวกอะไรล่ะพวกยังอะไรหลับอยู่อ่ะพวกยังกลัวอยู่ยังพึ่งสิ่งพวกนี้อยู่มันเลยทำให้ติดนะจะบอกให้มันไปเยอะอ่ะมันนึกว่าเป็นจริงเป็นจังอ่ะฮะไปติดแล้วจะได้ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้มันสอนกันอ่ะฮะงั้นมึงอยากไปเกิดอีกมึงอยากเกิดนานหรือไงอ่ะโอ้มึงไม่ต้องไปติดลูกนิมิตมึงก็เกิดไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะจำไว้ไอ้ที่ทำมันก็หวังว่าเกิดมาอีกว่าจะได้ไปเจอในสิ่งที่ดีรวยมีเงินมีทองไม่มีทางหรอกมึงจะไปคัดสรรเราได้หรือฮะทำบุญเยอะไม่มีมึงทำบุญ9วัดแต่ว่ามึงทำบาปอยู่20วัดน่ะฮะจำไว้ถ้ามึงไม่ได้ฝึกอ่ะโอ้โหนะของจริงมันเป็นอย่างนั้นนะสิมึงไปปฏิบัติธรรมนี่ปีหนึ่งมึงไป2ครั้งเนี่ยเหลือจากนั้นล่ะมึงไปทำอะไรอยู่ฮะโอ้ยนะบางคนเนี่ยไปถือศีลเนี่ยใส่ชุดขาวเนี่ยเวลาศีลออกตอนเช้าเนี่ยโอ้โหหิ้วถุงปลาดุกเลยเอาตัวสดแกงมันค่อยอร่อยว่างั้นมันไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางหรอกนะคนเรามันต้องฝึกต้องหัดนะสัตว์มันยังฝึกได้หัดได้เลยฮะลิงยังฝึกได้เลยเห็นไหมลิงอะไรอ่ะที่เขาฝึกอ่ะไอ้นี่คนแท้ๆไม่อยากฝึกให้มันไหลไปตามอารมณ์อ่ะไหลไปตามใจอ่ะเอ้าอะไรวะคำลอยส่วนกระแสน้ำอ่ะฮะส่วนกระแสใจอ่ะมันก็ต้องเหนื่อยสิถ้ามันสบายมึงก็ไม่ต้องมาทำหรอกเข้าใจไหมล่ะแม่อยากสบายไงไม่สบายหรอกมึงนอนอยู่คฤหาสน์ใหญ่ๆมึงคิดว่ามึงมีความสุขไงฮะบางจะห่วงผัวห่วงลูกห่วงสมบัติอย่างเงี้ยฮะเข้าใจไหม
โอ้โหไม่มีทางอยู่บนสวรรค์ถ้ากิเลสมึงอยู่เนี่ยมึงคิดว่ามึงจะมีความสุขไหมมันจะให้มึงอยู่ไหมไม่มีทางโลภโกรธหลงเต็มหัวใจอยู่ไม่มีทางมึงจะอยู่เป็นสุขจำไว้ไม่ว่ามึงจะเกิดเป็นอะไรฮะไม่มีหรอกมันหลอกว่าดีอ่ะฮะกูเคยพูดไว้อ่ะนะเป็นคนดีมึงก็ทุกข์แบบคนดีอ่ะเป็นคนชั่วมึงก็ทุกข์แบบคนชั่วไม่มีทางหรอกนะเพราะนั้นดีก็ต้องทิ้งอ่ะชั่วก็ต้องทิ้งแต่ต้องทำดีก่อนเพื่อจะละตัวชั่วก่อนเพื่อจะให้มีกำลังไต่เต้าไปต่อไปก็ทิ้งดีแต่ทิ้งดีนี่ก็ทิ้งยากนะเว้ยทิ้งยากกว่าชั่วอย่างนั้นทุกเนี่ยทุกในทิ้งง่ายมิจะอย่างนี้อ่ะแต่สุขเนี่ยคนมันชอบเว้ยนะด้วยบ่สุขในกามนะนะสุขทางเพศแต่ทางสืบพันธุ์เนี่ยโอ้โหนะไม่ว่าสัตว์มันตายก็อยู่จุดตรงนี้นะนะมีพระอริยเจ้าทั้งหลายเหรอที่ท่านเห็นโทษนะน่ารังเกียจนะพระอรหันต์ทุกวันนี้นอนเราก็เมียอยู่นั่นนะสอนธรรมก็ใจอ่ะนะมาเราทำตัวไหนมาสอนก็ไม่รู้นอนอยู่กับลูกกับผัวยังสอนทำเขาอยู่นี่มันอาถรรพ์กฐานะมันรู้มากนะเป็นอะไรกูก็ไม่ว่าแต่เป็นเธออยากเป็นพระอรหันต์เป็นพระอะไรก็เป็นไปเถอะเชิญนะไม่เป็นอะไรละดีเป็นอะไรมึงก็ทุกข์ถามหน่อยถ้ามึงนอนอยู่กับผัวมึงก็ห่วงผัวมึงอยู่ดีมึงเป็นพระอรหันต์ยังไงมึงมารู้ธรรมยังไงว่ามึงไปยึดอยู่มึงไม่ทุกข์ไงฮะมึงห่วงเมียอยู่มึงไม่ทุกข์ไงไหนอะบอกมึงละได้ละบ้างไปวางละเวลาใช่เป็นพระอรหันต์บางเวลาทุกคนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกวันนี้ถ้ามันมีแต่ทุกข์เลยมันอยู่ไม่ได้หรอกฆ่าตัวตายเลยมันจะมีสุขมีทุกข์สุขๆดิบๆนั่นเองนี่คือชีวิตคารวะปุถุชนนะถามว่าปุถุชนบรรลุธรรมได้ไม่ได้แต่บรรลุธรรมแล้วนะมันต้องบวชแล้วมึงจะไปอยู่เอาอะไรเอากูถามหน่อยมึงจะไปอยู่กับมึงยังอยากจะได้บ้านมึงยังอยากมีพี่มีน้องเลยมึงบรรลุมีแต่มันทะลุจอนะนะนี่แหละเหมือนกับไปส่งหลวงปู่เข้าสู่แดนนิพพานนั่นแหละโอ้โหนิพพานตายแล้วค่อยเข้าไงเนี่ยความเข้าใจผิดนะกูเคยพูดหลายครั้งเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรมันก็เป็นแต่ตอนยังไม่ตายนี่แหละไม่ใช่ตายแล้วค่อยไปเป็นท่านเป็นพระอรหันต์ก็เป็นแต่ยังไม่ตายนี่แหละไม่ใช่ตายแล้วค่อยเข้านิพพานอะเดี๋ยวนี้โอ้โหต้องเป็นหลวงปู่ตายแล้วค่อยมีธรรมะตอนยังมีชีวิตอยู่คนไม่ค่อยจะนั่นหรอกมึงเห็นไหมในเฟซโอ้ยต้องหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี้ตายแล้วต้องค่อยค้นขึ้นมามันจะมีประโยชน์อะไรล่ะฮะไปกราบกระดูกพูดได้ยังไงไปกราบเจดีย์มึงพูดได้ยังไงเจดีย์อ่ะไม่มีประโยชน์แล้วนะมันจะต่างอะไรกับกราบต้นไม้อ่ะฮะเนี่ยชาวพุทธเราก็เป็นอย่างเงี้ยมันถึงไม่ก้าวหน้ามันเสื่อมไงมันเป็นหลงอย่างเงี้ยฮะพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยพระพุทธรูปเจดีย์อะไรต่างๆไม่ใช่ศาสนานะศาสนาคือพระธรรมวินัยมะมึงต้องไปถามช่างเอกดิแล้วเดี๋ยวอันนี้มันต้องค่อยๆไปอันนี้ค่อยไปมึงอย่าไปเร่งโอ้โหยากที่สุดมนุษย์เนี่ยเพราะความคิดเนี่ยคือความเห็นจำไว้คิดยังไง
เชื่ออย่างนั้นเชื่อยังไงปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติยังไงเป็นนิสัยอย่างนั้นจำไว้เพราะความคิดนี่แหละถ้าคิดผิดก็เป็นมิจฉานะแต่คนเรามันไม่ยอมโง่ไงถ้ามันยอมโง่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามท่านมันก็จบแล้วอันนี้มันไปเชื่อความคิดตัวเองนู่นน่ะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ลืมหลักไปว่าอาจารย์นี้ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไงถ้ามันออกจากหลักของพระพุทธเจ้าน่ะมันก็เป็นความเห็นของอาจารย์นั่นเองเราต้องเอาความเห็นของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนถูกแล้วฮะตรงแล้วดีแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแล้วทำไมต้องไปเชื่ออาจารย์นั่นอาจารย์นี่ล่ะเพราะมันเป็นหลงอ่ะรักชอบอ่ะชอบกลัวชอบอาจารย์เนี้ยฮะหลงไปว่าหลักคือพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์นั้นถ้าสอนเนี่ยถ้าสอนหนีจากพระพุทธเจ้าเนี่ยอ่ะไม่ถือว่าเป็นศาสนาพุทธเลยนะเป็นความเห็นของอาจารย์นั่นเองไม่ใช่ความเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะเข้าใจไหมอันนี้ยังจับโน่นเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมณะโคดมเนี่ยพวกเราสักกายบุตรเนี่ยมันยังต้องไปพึ่งพระพุทธเจ้าองค์อื่นเลยขนาดนี้เป็นลูกพระพุทธเจ้าองค์นี้มันยังต้องไปพึ่งศาสนาพุ่นพระพุทธเจ้าอะไรองค์ปฐมอะไรอะไรไล่มาหมดฮะที่จริงมันพึ่งองค์ไหนก็ไม่ได้หรอกถ้าไม่ทำตามคำสอนอ่ะฮะจำไว้มันจะไปพึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็บอกพึ่งตนคือพึ่งธรรมต้องทำเอาเองกรรมคือการกระทำฮะต้องปฏิบัติคำสอนเนี่ยเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์อยู่แล้วทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้สมบัติมหาศาลมากแต่มันก็ไปเอาวัตถุไปเอาเงินเอาทองอ่ะสมบัติของโลกที่ใช้ชั่วคราวเนี่ยนะมันก็ชอบตรงเนี้ยใช่ไหมเราก็แค่อาศัยมันเนี่ยชั่วคราวแค่นั้นแหละแหมยากได้ต้องทำตามตัวนี้ต้องดูลมดูอะไรเงี้ยดูความคิดเพราะความคิดนี่แหละคือโลกตัวยึดจำไว้ความคิดนี่แหละสร้างโลกมึงว่าอะไรเจ๋งอ่ะโทรศัพท์เจ๋งหรือไงคอมพิวเตอร์เจ๋งไงคนนี่แหละสร้างไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวสร้างหรอกจำไว้นะระเบิดทุกวันนี้ก็มีแต่มนุษย์แหละสร้างขึ้นมาทำลายมนุษย์ด้วยกันจำไว้เอามันชอบหนังอยู่คนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะไม่เป็นไรเขาชอบไหนก็ให้เขาชอบอย่างนั้นแหละนะไอ้เราจะไปดึงมาเนี่ยมันไม่ได้หรอกอย่าไปว่าแต่ผัวเธอเลยจำไว้ขนาดแม่พระโมคคัลลาเนี่ยและหลายๆองค์เนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ศรัทธาเลยก็มีเยอะแยะไอ้เราเนี่ยไม่ต้องไปห่วงตัวนี้หรอกนะเราแค่จูงเข้ามาวัดมาทำบุญเพื่อเป็นนิสัยแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วไม่มีทางมึงไปถอดเขาไม่ได้หรอกนอกจากเขาจะถอดเขาเองไม่ได้มึงมีเจอกูจะเปลี่ยนเองกูจะค่อยๆเองมึงไม่ต้องนั่นหรอกกูบอกว่ากูเก่งอ่ะนะมึงเชื่อสิมึงอย่าไปสอนเขาเพื่อจะให้เขามีความรู้สึกว่ามึงสอนมึงจำไว้มันจะเป็นที่สี่ต้นหนึ่งที่กั้นมึงนะเพราะฉะนั้นอ่ะเอาความดีเนี่ยนะกูเนี่ยเก่งเรื่องเนี้ยมึงเชื่อกูสิกูทำงานเพื่อคนทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยมามึงเชื่อสิกูอยู่เนี่ยกูทำงานอ่ะทุกวันเนี้ยกูทำงานเพื่อคนอ่ะเพื่อโลกกูทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อคนทั้งนั้นอ่ะ
ไม่เอาหรอกให้เขาฟังเพลงไปก่อนแม่กูก็เหมือนกันล่ะกับเขาเมื่อก่อนน่ะกูจะชอบที่ไหนกูไม่เข้าวัดหรอกกูเข้าคาราโอเกะนั่นเข้าซ่องน่ะนะกูก็เคยหลงมากูเนี่ยอยู่เชียงใหม่เนี่ยกูขาโจเชียงใหม่อ่ะนะกูนี่เที่ยวทุกคืนแทบทุกคืนอยู่เชียงใหม่จำไว้ตีหนึ่งตีสองตีสี่บางทีกลับบ้านกินแต่ว่ากูไม่กินเหล้ากูไม่ค่อยชอบแต่เที่ยวกูชอบมันเพลินนะแต่มาเจอครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้สอนนะกูเนี่ยแต่กูสังเกตกูมาเอะใจว่าตอนกูเข้าไปวัดป่ากุ้งใหม่ๆนะไปเห็นพระเดินจงกรมจุดเทียนกลางคืนเนี่ยกูก็เริ่มเอะใจแล้วก็เดินทำไมวะอย่างเงี้ยก็เริ่มตั้งคำถามให้ตัวเองอ่ะนะกูจะเป็นคนสังเกตอย่างนั้นเขาเดินเพื่ออะไรเขานั่งเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนกูไม่รู้หรอกกูก็นึกคือว่าศาสนาพูดเราในเป็นแค่จิตวิทยาเป็นแค่ปรัชญามันต่างจากศาสนาอื่นหรอกอย่างเงี้ยเป็นแค่รูปแบบอ่ะนะกูก็เห็นพระทั่วไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็สึกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายมะพร้าวขายมะม่วงอยู่วัดบ้านกูนะนะเอาจริงอย่างเงี้ยนะได้ไปบิณฑบาตมาก็ตากข้าวแห้งแล้วก็ขายอย่างเงี้ยขายพวกเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรทำนองเนี้ยมันก็เห็นมาแต่เด็กกูก็เลยไม่ค่อยศรัทธาศาสนาเท่าไหร่กูก็เห็นแค่เป็นจิตวิทยาแค่เป็นประเพณีเป็นสมมุติสงฆ์เป็นสมมุติเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยแต่พอไปเจอเนี่ยเข้าวัดปักกงเนี่ยนะหลวงปู่ตอนนั้นหลวงปู่ศรีอ่ะท่านก็จะองค์หลวงปู่ใหญ่อ่ะเขาเรียกหลวงปู่ใหญ่อ่ะนะท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะว่าไปสังเกตดูเห็นบางองค์เนี่ยไม่กินข้าวเป็นสิบสิบวันอย่างเงี้ยก็อยู่ได้ยังไงอะไรทำนองเนี้ยเราก็เริ่มตั้งคำถามละถามตัวเองละเฮ้ยมันน่าสนใจอะไรทำนองเนี้ยนะมาโอ้ยมันไม่มีไฟฟ้าเนี่ยกลางคืนนี่แสงเทียนอยู่ทางจงกรมอ่ะนะมึงแก่เกิดศรัทธาไหมก็เกิดศรัทธาสิแล้วก็ไม่กินข้าวกันอดข้าวอดน้ำกันเงี้ยทำความเพียรกันอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมันน่าสนใจอย่างเงี้ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ค่อยพูดมากนะหลวงปู่ศรีไม่ค่อยพูดมากท่านพูดน้อยๆแต่เป็นเนื้อนะแต่จะกลัวมากพระเนี่ยจะกลัวหลวงปู่ใหญ่มากโยมก็จะกลัวแล้วมึงคิดดูก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาขนาดไหนยังวะกูก็เลยบวชที่นั่นบวชอยู่กับหลวงปู่เนี่ยกูอยู่กับท่านสองพรรษานะพอพรรษาที่สองออกพรรษาที่สองอะไรประชุมสงฆ์อยู่วัดปากกุ้งเนี่ย800กว่าองค์แล้วก็มีวัดล้างอยู่วัดหนึ่งให้พระองค์ไหนไปอยู่ก็ไม่ได้ส่งองค์ไหนไปอยู่ก็ไม่ได้เป็นเลยปล่อยเป็นวัดล้างมา 3-4 ปีพรรษานั้นก็เลยมันเป็นวัดสาขาแล้วนะก็เลยต้องหาหน่วยกล้าตายก็พอดีได้กูพอดีตอนนั้นกู2พรรษาพระไม่มีพรรษาอ่ะในยังไม่มีนิสัยปกติมันต้อง5พรรษาแต่ว่าหลวงปู่บอกไม่เป็นไรให้นี่แหละไปกูก็เลยได้เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่2พรรษากูก็ไปอยู่นะแต่กูไปอยู่ได้มึงเชื่อมั้ยกูไปอยู่ได้เลยวันนั้นน่ะวันนั้นมันไม่มีลาภสักการะและเขายากจนมากและพระไปก็ได้เมียตรงนั้นอ่ะเพราะว่าสาวๆ ชาวเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนซื่อไงอย่าไปพูดเล่นกับเขานะคืนนี้มานอนกับกูนะอย่างเงี้ยเขามานอนจริงๆก็ศึกได้เมียที่นั่นหลายองค์ส่งคนไหนไปก็ศึกมีกูคนเดียวที่ไม่ได้เมียที่นั่น
พราะว่าพูดเล่นเขาไม่ได้เขาไม่พูดเล่นเขาไม่โกหกอ่ะเขาน่ารักมากนะเขาถือผีกันนะเขาไม่โกหกหรอกคนฉะนั้นเนี่ยความน่ารักเขาเป็นธรรมชาติมากการอุทิศบุญให้กับบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้ววิธีไหนที่ได้รับจริงแล้วอุทิศบุญได้จริงคะไม่มีอ่ะเอาแล้วที่เขาตักบาตรกวดน้ำนี่ไม่ถึงหรอกคะไม่ถึงหรอกเพราะพูดถึงเรื่องบุญอุทิศพระพุทธเจ้าก็พูดแต่ต้นแล้วฐานะสี่อัฐานะสี่ฐานะหนึ่งใช่ไหมอัฐานะหมายถึงทำบุญอุทิศให้ไม่ได้มีอยู่สี่อัฐานะคือผู้ที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดไปตกนรกไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยนะไปเกิดเป็นผมไม่ได้เขาจะมาบุญบ้าบอเขาแจกอะไรมาเขามึงโอ้ไม่ฟังหรอกมันมีกายมันยังมีเวลาฟังใช่ไหมฟังก็เหมือนพวกมึงอ่ะเหมือนฟังเพลงอ่ะมันทำไม่ได้ของจริงมันเป็นไงไม่มีกายมันรู้ทำไม่ได้จะมาฟังเสียเวลาทำไมและมีฐานะเดียวที่รับบุญอุทิศได้คือเปรตเพราะฉะนั้นการทำบุญอุทิศเนี่ยทำไมท่านถึงไม่ขัดข้องไม่ว่าก็เพราะว่าคนที่ทำนั้นมันได้ได้ที่คุณทำใช่ท่านถึงบอกว่าจะทำอะไรต้องทำตอนยังไม่ตายไม่ใช่ตายแล้วค่อยไปทำให้ไม่มีทางหรอกนะได้จะหลวงพ่อนั่นแหละ ได้ชัยย่ำสำหรับคนตายไปไม่มีทางอ่ะมันหมดโอกหมดอะไรล่ะหมดอะไรเรียกหมดโอกาสแล้วนะตายแล้วต่อให้สวดศพกี่คืนพระเกจิดังๆก็เอาพระทั่วโลกมาสวดก็ไม่ดีขึ้นหรอกมึงอย่าว่าจะเกจิเลยเพราะว่ามันจะไปขันกับกลับไม่ขันไม่มีทางหรอกเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำทั่วนี่มันทำกันเป็นล่ำเป็นสันนะนะแม้ถ้ามึงทำอุทิศให้คนอื่นได้มึงก็ต้องทำบาปอุทิศให้คนอื่นได้สิฮะงั้นกูเกลียดไอ้นี่กูก็จะทำบุญแม่งสาบแช่งมันเลยไม่มีทางหรอกไม่ได้มึงไม่มีผลอะไรหรอกถ้าสมมติว่าเราอุทิศให้ก็คือมันเราได้รับคำแช่งก็คือเราก็ได้รับแบบไม่ได้รับสักอย่างมึงจะแช่งจนไอคนที่แช่งน่ะมันจะตายก่อนนะกูก็เคยพูดไงคนที่อาฆาตพยาบาทสาปแช่งคนอื่นอยากให้คนอื่นตายก็เหมือนดื่มยาพิษน่ะให้คนอื่นตายนะเข้าใจความหมายนี่ไหมโอ้ยมึงเป็นคนทุกข์มึงเกลียดใครมึงก็ทุกข์อ่ะมึงรักใครมึงก็ทุกข์อ่ะยิ่งมึงพยาบาทเขามากๆเหมือนกับคนเกลียดกูเนี่ยทุกวันนี้เขากำลังเกลียดขี้หน้ากูอยู่เนี่ยพระกำลังเกลียดขี้หน้ากูอยู่เนี่ยทำมาหากินลำบากเหลือเกินพระองค์นี้พูดเนี่ยเขากำลังเกลียดขี้หน้ากูอยู่พระเนี่ยพวกนักบวชเขาทำมาหากินลำบากว่างั้นก็เหมือนกับโยมที่เขามาเนี่ยเขาไปโดนพระทักอ่ะเรื่องราหูอ่ะเขาก็มาถามกูเหมือนกันเขาจะให้กูไปสวดแก้ราหูอัญเชิญอะไรเอาราหูออกอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยถามว่าไอ้ราหูเนี่ยมันเป็นคนจังหวัดไหนวะกูถามคืนนะมันเป็นลูกใครว่าราหูเนี่ยเขาบอกไม่รู้จักเอาไม่รู้จักแล้วจะไปแก้มันได้ไงฮะไม่รู้จักจะแก้ยังไงไอ้ราหูเนี่ยมันคือใครอ่ะไม่รู้จักแล้วมึงจะไปแก้อะไรได้กูถามหน่อยมึงจะไปแก้อดีตได้ไหมไม่มีทางหรอกแต่ที่กรณีคนทำแข่งแล้วก็อุทิศ
มันก็แก้ใจตัวเองนี่เองใช่แก้จิตให้มันเบาลงก็เหมือนกับมึงแผ่เมตตานี่แหละฮะที่จริงไม่ได้แผ่คนอื่นหรอกแผ่ให้ตัวเองเพื่อแก้ตัวเองนั่นแหละตัวเองก็สบายใจขึ้นไงนะมันกลับมาแก้ที่ต้นเหตุนี่เองใช่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละจบที่ใจนะแก้ที่ใจตัวเองโอ้ยแม่มันแก้หัวทรงเขาหมดแล้วนะมันมักไปหยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขาจิตใจเขาเนี่ยมานั่งอยู่บ้านตัวเองมันยังว่าโอ้ยบ้านนั้นไม่ดีลูกคนนั้นไม่ดีโน่มันไม่ดูตัวเองเลยธรรมะพระพุทธเจ้าให้ฝึกตัวเองสอนตัวเองอบรมตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ได้ไปแก้ใครนะมึงแก้ตัวเองยังไม่ได้มึงอย่าไปช่วยใครได้อะฮะแม่หลวงพ่อล่ะได้เยอะยืดชี้ใจนะแต่ถ้ามึงดำด้วยความหลงอ่ะไม่มีทางนะเหมือนกับเขาบอกว่าศาสนาเนี่ยมันต้องมีเปลือกด้วยอย่างเงี้ยแต่มันก็ไปหลงแต่เปลือกอ่ะฮะเขาเรียกลิงติดตังเหมือนกับมึงทำของขังขึ้นมาเนี่ยฮะกูถามหน่อยสิว่ามึงทำของขังขึ้นมาเอาสมมติว่าทำพระองค์หนึ่งขึ้นมาทำของขังเนี่ยทำพระองค์หนึ่งขึ้นมาถามว่าเพื่อให้เขายึดตัวนั้นอ่ะเพื่อเขายังไม่มีที่ยึดเนี่ยปกติครูบาอาจารย์ก็จะใช้โวหารคำนี้ถ้าเขาไปยึดตัวนั้นเลยอ่ะจนงอหูไม่ขึ้นอ่ะมันก็จะไปติดนั้นท่านเรียกถึงลิงติดตังไงเอาไปเอามาตัวเองก็ติดด้วยก็ได้ลาบสักการะเอามาก็ทำรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกมาอีกแหละเอาไปเอามาก็พระเต็มบ้านแหละจริงไหมแต่พวกการตลาดพวกขายผ้าอยู่ตลาดเขาต้องรักษาการตลาดของเขาไว้อันนั้นเป็นการเป็นเศรษฐกิจเป็นค้าขายเขาเข้าใจไหมมันคนละเรื่องกับศาสนาฮะการแม่ในการเทศค่ะหอยค่ะยังเป็นการเพิ่มข้างนอกนะขอรุ่งการข้างนอกมันไม่ขังหรอกเอ้ากูถามหน่อยสมเด็จวัดปากน้ำเมื่อก่อน12ล้านอ่ะฮะตะแคลชนิกูลอ่ะแขวนตั้งหลายองค์อ่ะกูว่าไม่มีรูละมั้งมันยิงเยอะฮะมันไม่มีอะไรช่วยได้หรอกนะไม่มีหรอกนะถึงไม่มีหรอกโอ้ยมึงจะไปหลบอยู่ตรงไหนอ่ะถ้ามึงถึงเวลามึงอ่ะนอนอยู่มึงยังตายเลยอะทำไมไม่มีใครทำอะไรมึงด้วยมึงนอนในห้องแอร์มึงยังตายเลยอุบัติเหตุรถชนแบบพังยับเดี๋ยวคนออกมาเชยเดี๋ยวห้อยตารุ่นนั้นรุ่นนี้มึงไม่ห้อยมึงก็ไม่ตายถ้ายังไม่ถึงอ่ะก็พังจริงๆครั้งช่างมันเถอะมึงเชื่อไหมไอ้หนุ่ยอ่ะไอ้หนุ่ยอ่ะมันขับรถมาเนี่ยมันนึกว่ารถพ่วงเขาวิ่งอยู่ที่จริงเขาจอดอยู่ริมทางฮะมันเสยเข้าไปจูดเขาจนหลังเก๋งนี่ขาดแล้วไม่เป็นอะไรเลยนะทีนี้มันก็มีผ้ารุ่นหนึ่งที่กูทำขึ้นอ่ะมันก็ว่าผ้าขังกูบอกว่าถ้าลูกมึงไม่นอนหลับกับเมียมึงไม่นอนหลับอ่ะนะตายหมดอ่ะมันไม่ได้ขังใช่ไหมใช่นะมันช่วยไม่ได้หรอกนะแต่ถามว่ามันยึดเหนี่ยวจิตใจได้ไหมมันก็ยึดได้มันเพราะมันยึดนี่แหละยึดไปยึดมาก็ยึดทั้งหมดแหละฮะเอาอย่างเงี้ยในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครมีผ้าเยอะเท่ากูหรอกกูก็ท้าเลยพาเครื่องเนี่ย
อย่าไปว่าแต่แสนองค์เลยหลายแสนองค์อยู่บ้านกูเนี่ยเมื่อก่อนนะขนาดเลี่ยมสแตนเลสนี่นะมึงเชื่อไหมอยู่ที่บ้านกูอะถ้าเลี่ยมสแตนเลสไอ้คนที่เลี่ยมสแตนเลสมันเลิกอาชีพเลี่ยมผ้าไปเลยถ้าอุทิศไม่ได้แล้วคำสอนของหลวงพ่อองค์อื่นที่ว่าอุทิศได้มีหลายแบบทั้งสังฆทานต้องถวายสี่ถังถึงจะครบองค์ประกอบก็ไม่เป็นจริงเหรอคะไม่คำสอนที่ปฏิบัติกันต่อมาทำไมถึงไม่มีใครบอกความจริงคะก็เพราะมันไม่รู้มันอยากได้ไงนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนน่ะท่านสอนเรื่องอฐานะ4กับฐานะ1ท่านพูดไว้เลยเนี่ยตายไปเป็นสัตว์เพราะว่าคนตายเนี่ยเกิดเลยตายอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นนะจำไว้เปลี่ยนภพทันทีเลยถ้าเปลี่ยนภพไปเป็นสัตว์นะเปลี่ยนภพไปเป็นเทวดาเปลี่ยนภพไปเป็นคนเปลี่ยนภพไปตกนรกนะมันก็ไม่ได้รับมีฐานะเดียวที่อุทิศให้ได้คือเปรตพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้คนอื่นจะพูดยังไงลุงพ่อไม่สนหรอกฮะก็ไม่รู้สิมันก็กูก็ไม่เคยเป็นเปรตอ่ะเปรตได้ยิ้วสังคูสังคสานมาส่วนมากจะเป็นเปรตอยู่ที่วัดอะไรรับชอบสังคสานใช่นะส่วนมากพระนั่นแหละจะเป็นเปรตนะส่วนมากโยมจะไม่ค่อยได้เป็นเปรตกับเขาหรอกโบราณท่านถึงว่าเปรตนี่ชอบอยู่วัดเข้าใจไหมคำว่าเปรตนี่ชอบอยู่วัดก็คือพระนี่แหละเป็นเปรตก็เป็นตั้งแต่ตอนที่ใช่เพราะว่าไปยืดเอาของที่เขาทานก็หลอกลวงเขาไงเป็นอรัชชีมาตาคะแล้วที่หนูเห็นแถวบ้านคือพระประกาศให้โยมร่วมบุญเพื่อไปจ้างหมอลำมาอะไรอ่ะงานอันนั้นมันเป็นประเพณีมันไม่ใช่ศาสนาเอาแล้วก็บอกออกบุญให้ก็เป็นบุญก็คือประเพณีอย่าเอาวัฒนธรรมประเพณีมาเป็นศาสนาไม่ใช่แล้วเขาบอกมันจะได้บุญให้มาออกบุญด้วยกันชาวบ้านก็เชื่อเขาก็อยากได้เยอะๆไงใช่เขาอยากได้เงินเยอะๆเขาก็บอกเยอะๆนะชาวบ้านก็แย่งกันก็เป็นอย่างเงี้ยชาวพุทธเราก็อย่างเงี้ยเอาเงินซื้อบุญทุกวันเนี้ยแต่แบบนั้นมันไม่ได้ได้แต่มันทำด้วยความหลงอ่ะมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะได้นะเพราะความเชื่อว่าได้จะทำความดีนะมันก็ดีนะท่านถึงไม่ได้บอกว่านะว่ามันผิดมันถูกหรอกไอ้ทำบุญเนี่ยนะมันก็ดีนะท่านถึงไม่ว่ากันไงแต่ทางที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะทานเนี่ยมันต้องเป็นกาฆะเป็นการสละออกจริงๆนะเป็นทานังนี่แปลว่าให้นะให้ด้วยความไม่ได้หวังผลน่ะแต่ทุกวันนี้มันทำเอาหน้านะมันทำเพื่ออยากให้เขาเขียนป้ายชื่ออะไรทำนองเนี้ยนะเพื่อว่าตัวเองไม่ทำแต่ว่าดีไม่ดีดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่านะแต่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดว่าไปว่าคนอื่นเขาพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงเราอย่าไปหลงทางนะว่าพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่พระพุทธเจ้าสอนให้ทานอ่ะสอนแต่รูปแบบของการทานที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทานนี่แปลว่าให้นั่นเองเป็นการช่วยเหลือถ้านะเป็นการให้เป็นการอนุเคราะห์จริงไหมไม่ได้สอนว่าเอ้ยทำบุญอย่างนั้นอย่างเงี้ยเหมือนกับสร้างพระพุทธรูปได้บุญกี่กับกี่กรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะนะไม่ได้สอนนะนะไม่ได้สอนหรอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ทำใช่ใช่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้มันหลงกันไปไกลอ่ะนะเป็นสัจธรรมปฏิรูปเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะทำประเพณีอันดีงามนะท่านก็ไม่ได้ว่าหรอกทำไปเธอเพื่อสังคมไงเพื่อชุมชนมันแต่ไม่ใช่ศาสนานะศาสนาเนี่ยคำว่าศาสนาคือใจนะเข้าถึงใจถึงเข้าถึงศาสนานะ
ตอนนี้คนเข้าไม่ถึงใจมันไม่ใช่ศาสนาหรอกมันไม่เชื่อหรอกมันก็ทำไปอย่างนั้นแหละนะทำตามประเพณีทำอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำด้วยศรัทธาหรอกนะเหมือนมึงกูถามหน่อยว่ามึงไปแจกซองพระป่าเนี่ยแจกซองกฐินเนี่ยคิดว่ามึงอยากทำไงไม่อยากทำหรอกเพราะว่าเป็นการบังคับด้วยซ้ำไปรำคาญบางคนอ่ะนะนั่นแหละแต่ค่าการบอกบุญประกาศจะทำอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนะก็ไปช่วยกันเป็นการอนุเคราะห์ได้นะไม่เป็นไรนะท่านก็ไม่ได้ว่าเนี่ยนะทำไปเถอะทำดีอ่ะนะถึงผิดมันก็ดีอ่ะทำดีอ่ะนะแต่ทำชั่วถึงว่ามันถูกอ่ะมันก็ไม่ถูกหรอกนะเพราะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยทุกอย่างอ่ะนะมันก็เป็นผลมงคลแหละนะแต่การว่าทำมันจะมีผลมากผลน้อยเนี่ยมันก็ได้รับผลอยู่ดีอ่ะนะจำไว้พระพุทธเจ้าว่าทานเนี่ยประกอบด้วยสามอย่างอ่ะถึงจะสำเร็จถึงจะสมบูรณ์นะสมบูรณ์ยังไงรู้ไหมคนที่จะให้ทานอย่างเงี้ยเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจต้องเกิดศรัทธานั่นแหละและวัตถุที่จะทานอย่างเงี้ยต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์อะไรทำนองเนี้ยไม่ใช่ไปโกงเข้ามาไม่ใช่ไปรักเข้ามาทานอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผู้ควรรับทักษิณาทานต้องเป็นผู้ที่มีศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยมันค่อยจะสมบูรณ์นะเข้าใจไหมนั่นแหละมันประกอบด้วยสามอย่างนะพระพุทธเจ้าท่านก็พูดอย่างเงี้ยแต่เราทุกวันนี้ก็เอาละนะขอให้ใส่ผ้าเหลืองโกนหัวละเอาหมดแหละนะจริงไหมก็บางทีก็เป็นการส่งเสริมด้วยนะเอเมสมัยพระเจ้าอโศกทำไมจับพระศึกตั้ง 60,000 องค์อ่ะ 5-60,000 องค์อ่ะเพราะว่าตอนนั้นศาสนารุ่งเรืองแบบนี้แหละนะเขาก็คิดว่าศาสนารุ่งเรืองไงเพราะว่าคนทานเยอะคนทานเยอะทีนี้คนอยู่ไม่ได้ก็เข้ามาบวชสิเข้าใจไหมไม่ได้บวชด้วยศรัทธานะเบื่อเพราะสุขสบายมีคนเอามาให้กินมาคนมาให้อย่างเงี้ยไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยอย่างเงี้ยบางคนก็บวชมากกลางคืนก็ใส่กางเกงออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีพระไม่ใช่ว่าดีนะพระก็เอาคนทำเนี่ยจริงไหมพระเนี่ยไม่ใช่ว่าบวชแล้วมันจะเป็นพระนะเขาเรียกสมมติสงฆ์นี่เฉยก็เอาคนทำอยู่ดีอ่ะจริงไหมล่ะเพราะพระที่บวชได้ศรัทธาจริงๆบวชเพื่อจะพ้นทุกข์จริงๆนะเป็นจาคะสละออกจริงๆเนี่ยเพื่อจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะพ้นทุกข์เนี่ยมันหายากทุกวันนี้หายากบางคนอยู่ข้างโลกไม่ได้หรือลูกเขาลำคาญแก่แล้วเอามาบวชก็มีนะเพราะนั้นการบวชเนี่ยต้องดูที่เจตนาผู้ที่จะมาบวช ด้วยทุกวันนี้อยู่โอ้ยอยู่บ้านนอกนะอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ทางโลกเนี่ยลำบากเลยกันมาบวชนี่สบายยิ่งช่วงนี้คนโอ้โหอะไรก็ทานอย่างเงี้ยเขาเรียกยุคทานนะยุคของการเมาทานมันก็เป็นผลเสียนะมันจะมีความเสื่อมอยู่ในตัวของมันนั่นแหละนะใช่เพราะว่าขนาดแค่มาบวชนะเนี่ยมาบวชวันเดียวเนี่ยโอ้โหคนใส่บาตรให้เนี่ยเห็นเนี่ยมันน่ารักไงมึงเห็นดาราไม่บวชไหมบวชเจ็ดวันโอ้โหคนไปทานกับดาราโอ้โหดอกไม้ยังไม่เหี่ยวแล้วสึกละมีทำเหรออย่างเงี้ยเนี่ยมันบวชตามประเพณีบวชนี้สงสารบวชผ่านข้าวสุกบวชสนุกสนานเนี่ยฮะเยอะแยะนะตอนบวชนี่โอ้ยแห่กันอึกทึกคึกโครมเสียเงินเป็นหลายๆแสนน่ะบวช15วันเนี่ยกูบวชเนี่ยพูดง่ายๆว่าขนาดกูเนี่ยญาติกูยังไม่ให้ไปด้วยเลยบวชคนเดียวของกูเนี่ยเข้าโบสถ์เลยหาอุปัชฌาย์แล้วเนี่ยไม่ต้องไปแห่กูก็บวชอยู่ได้ของกูเพราะบวชเนี่ยมันบวชกูเนี่ยอยากบวชกูอยากปฏิบัติกูอยากพ้นทุกข์อะไรนะข
ใครๆก็เพื่อนกูก็มีหลายคนอ่ะในเฟซอ่ะรู้จักกูอ่ะรู้จักกูเป็นโยมอ่ะฮะจริงไหมอ่ะอย่างหลานบุตรกูเนี่ยหลานบุตรที่ทำกูเนี่ยฮะก็รู้จักกูฮะรู้จักกูยังไม่บวชอ่ะกูก็ไม่ลำบากหรอกเว้ยตั้งกูเป็นโยมอ่ะฮะเมียกูเป็นนางงามอ่ะฮะบ้านกูก็ไม่รวยหรอกจากกูไม่เป็นหนี้ใครอ่ะฮะมนุษย์สิ่งที่มนุษย์ควรมีกูก็มีหมดละใครก็รู้เนี่ยคนที่เป็นเพื่อนกูรู้จักกูเนี่ยใครไม่รู้จักลุงศิลป์วะฮะเมื่อก่อนกูชื่อลุงศิลป์อ่ะร้านกูลุงศิลป์อยู่หางดงอ่ะใครไม่รู้จักอ่ะเอ้าพวกไอ้วุฒิพวกอะไรนะหลานชายกูนั่นน่ะเมื่อก่อนกูเล่นเฟซใหม่ๆน่ะกูทําไม่เป็นก็ให้วุฒินั่นแหละมันส่งรูปให้กูส่งรูปตลกตลกให้หลายคนรู้จักกันแต่ว่าทีนี้กูก็อยากบวชไงกูไม่ใช่คนดีหรอกเพราะว่ากูไม่ดีแหละกูถึงมาแก้กูอะไอ้ก้อยอ่ะไอ้ก้อยมึงน่าจะมาถามกูนะเว้ยมึงน่าจะมามึงน่าจะมาสอกูเนี่ยวะโอ้ยมากมากก่อยกูเริ่มว่าสิโทรหาอยู่วังแรกไอ้ก่อยมึงมาเด้อว่าสักนี่แหละมันก็อย่างเงี้ยขาดไอ้ก้อยมันเนาะไอ้ก้อยมาเฮ้ยไอ้ก้อยมันถามดีสิมันถามเรื่องสมาธิเรื่องฌานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีละเอียดหน่อยไอ้ก้อยอ่ะมันมีวิชาการน่ะมันมันจะดีเหมือนไล่สดดีกว่าเที่ยวกูกับมาด้วยมักวิลักถ้ามาเนี่ยมันก็บ่มีอย่างดอกถ้ามาเนี่ยนะมันก็เป็นของเก่าเรื่องเก่าๆนะแม่นแต่ว่าสภาพว่าถ้ามาเนี่ยมันบ่มีซื้อดอกนะว้ายบ่มีเร็วขึ้นหรอกพ่อใหญ่โบ่ค่ะก็ดูลมให้มันหนักขึ้นเลยพ่อใหญ่โบ อย่าไปอยากพ้นทุกข์นะก็ทำไปแหละนะอยากมากมากมันก็ไม่พ้นหรอกเลิกอยากซะก็ทำไปตามแก่เหตุนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เป็นของมันเองนั่นแหละนะใช่อยากก็อาศัยความอยากนี่แหละแต่ว่าถ้าเราไปดูความอยากแล้วเฮ้ยกูทำดีกว่าอย่างเงี้ยดีกว่าไปอยากเงี้ยนะต้องปฏิบัติให้มันถึงพริกถึงขิงนะถึงจิตถึงใจแหละศาสนานี่คือใจถ้าใจมันเสื่อมนะไม่ศรัทธาตามหลักคำสอนแล้วไม่ทำตามคำสอนแล้วเสื่อมทั้งนั้นแหละถ้ามันจะเอาวัตถุเป็นศาสนานะเอาวัดที่โก้ๆหรูๆเป็นศาสนาไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนมีเงินก็ทำได้คนไม่ได้บวชยังสร้างวัดได้ใหญ่โตเลยทุกวันนี้ไม่จำเป็นหรอกมาแล้วพงศ์เขาแกก็สร้างวัดใหญ่โตมโหฬารได้นะ
วัดสวยๆหรูๆหลายพันล้านเงี้ยทำได้แต่กูนี่จะหากระเบื้องมุงยังหายากเลยเพราะมันวาสนาของคนมันต่างกันวาสนาบารมีนี่แหละไม่ใช่ว่าเออมาบวชแล้วมาเป็นพระแล้วจะสร้างสมุได้เหมือนกันไหมหรอกกูเนี่ยวาสนากูมันน้อยนะวาสนากูไม่มากเหมือนกับนั่นกูสร้างมาไม่เยอะขนาดจะไปทำกุฏิให้พวกมึงอยู่เนี่ยกูยังต้องไปหาเงินก่อนจะได้มากระเบื้องแต่ละแผ่นกุฏิแต่ละหลังนี่ก็ยากนะแต่บางคนก็ไปสร้างพุทธรูป 3,000 ล้าน 2,000 ล้านอย่างเงี้ยโอ้ยแป๊บเดียวจะกูสร้างไม่เป็นอย่างเงี้ยนะสร้างพุทธรูปแล้วก็คนก็ไม่ได้อยู่มีแต่คนไปกราบเฉยกูไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมากมายเลยนะทำกุฏิยังว่าได้หลบแดดหลบฝนของผู้ฝึกตนคนที่จะมาพักนะแม่แต่ไปทำพระพุทธรูปใหญ่ๆเนี่ยกูก็ไม่ได้ว่าหรอกนะเป็นหลักเป็นอะไรของศาสนาอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่ได้ว่าหรอกจะพูดถึงว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะนะเดี๋ยวนี้สร้างเยอะเลยเด้อนะอาจารย์กูก็สร้างกูเคยเล่าแล้วนะสร้างเยอะเลยจนไม่มีที่จะเก็บแล้วพระพุทธรูปอ่ะทั้งพระไม้พระทองเหลืองทั้งพระหินแกะสลักอะไรทำนองเนี้ยเขาเรียกพุทธศิลป์นะทำจนไม่มีที่จะนั่งแล้วตอนนี้พระเยอะแล้วพระพวกนี้ตีตาดก็ไม่ได้เลยนะกวาดตาดทำความสะอาดก็ไม่ได้นั่งเฉยอยู่มีพระองค์หนึ่งเพื่อนกูทำพระศรีวลีรอบศาลาเลยเขาบอกจะมีโชคลาภมีแต่เป็นหนี้เพราะว่าเขาก็ทำองค์ละหลายหมื่นอ่ะเป็นหนี้เดี๋ยวนี้ทางพระศรีวลีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีลาภถ้าคนปณิปัญญาเห็นพระศิวลีเนี่ยท่านทำทานบารมีทานท่านเยอะไม่ใช่เราไปสร้างพระไม่ใช่ไปสร้างรอพระศิวลีแล้วจะมีลาภไม่ใช่มึงสร้างสักหมื่นโรงไปไว้บ้านมึงไม่ทำงานมึงก็ไม่ได้หรอกนะยังจำไว้เหมือนเพื่อนกูที่ว่าเป็นพระเป็นหนี้กูต้องหาเงินช่วยหาเงินไปใช้หนี้ให้ข้าปั้นพระศิวลีเนี่ยจำไว้อันนี้เรื่องจริงเลยนะพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนให้งมงายพระศรีวลีเราต้องรู้ว่าท่านเนี่ยทานมามากหลายกับหลายกันมากเป็นผลของมหาทานนั่นเองเพราะฉะนั้นการรู้จักพระศรีวลีเราก็ต้องทานที่ไม่ใช่ไปปั้นรูปท่านเข้าใจไหมเหมือนพระเวสสันดรเนี่ยเนี่ยพระเวสสันดรเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปฟังแต่พระเวสสันดรแต่ว่าตัวเองก็ไม่ทำพระเวสสันดรก็หมายถึงทานบารมีทานนั่นเองนะเขาบอกโอ้ยพระเวสสันดรนะไม่มีใครทำอย่างพระเวสสันดรหรอกคนอะไรไปทานลูกทานเมียทานสมบัติเจ้าของตัวเองหมดเงี้ยนะมึงลองดูดีๆสิก่อนมึงจะตัดสรู้เนี่ยก่อนมึงจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมึงต้องทิ้งไหมทิ้งสมบัติทั้งหมดไหมทิ้งแม้แต่ตัวมึงไหมจำไว้มันต้องทิ้งนั่นคือถ้าจะบรรลุธรรมเนี่ยนะพ้นออกจากทุกข์เนี่ยมึงต้องทิ้งแม้แต่กายมึงอ่ะทิ้งแม้แต่ชีวิตมึงอ่ะ เพราะกิเลสใหญ่ก็คือตัวมึงนี่เองตัวกูเนี่ยมะถ้ามีกูเนี่ยก็มีทุกอย่างอ่ะถ้ามึงมีตัวมึงก็ต้องเห็นแก่ตัวนะถ้าไม่มีตัวความเห็นแก่ตัวมึงจะมีไหมอ่ะไม่มีทางหรอกเพราะงั้นกิเลสใหญ่คือตัวมึงอ่ะจิตใจมึงอ่ะจำไว้รังของกิเลสก็คือใจนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกถ้ามึงไม่มีใจแล้วกิเลสไม่ได้อยู่ได้ไหมไม่มีอ่ะถ้าไม่ได้ไปดับกิเลสหรอกท่านดับใจอ่ะฮะเวลานั่งสมาธิไม่สงบแต่เวลาอื่นชอบดูลมเออก็ดีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปนั่งหรอกสมาธิอ่ะนั่งสมาธิกับ
ยืนสมาธิมันคำว่าสมาธิเราต้องเข้าใจนะสมาธิไม่ใช่นั่งนั่งก็ไม่มีสมาธิหรอกถ้ามันยังฟุ้งซ่านอยู่คำว่าสมาธิเนี่ยเป็นคำกลางๆยืนก็ได้นั่งก็ได้ถ้ามีสติอยู่นั่นแหละก็สมาธินะเข้าใจไหมเขาบอกเขาชอบดูลมนั่นก็คือการดูลมก็คือการทำสมาธินั่นแหละสมาธิพระพุทธเจ้าว่าถ้ามีสติอยู่ในลมน่ะจิตจะไม่ห่างจากฌานถูกต้องแล้วอันนั่งสมาธิมันเป็นแค่รูปแบบถ้าเรื่องนั่งขัดสมาธิเอามาจากพม่าเพราะคนอินเดียก็ชอบนั่งขัดสมาธิกันนะแค่เขาเรียกปีระมิดนั่งท่าดอกบัวไม่ให้ล้มเวลาหลับตาลงอ่ะเวลานั้นจะไม่ล้มไงถ้านั่งตัวนี้มาแค่ไม่มีฐานน่ะอันนี้เขาเรียกนั่งขัดสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิต้องเข้าใจคำว่านั่งสมาธิจะว่าคำนั่งสมาธิก็ถูกแต่ว่าสมาธิที่แท้จริงเนี่ยอยู่ในสี่กิริยาบถเลยไม่จำเป็นเลยยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ยืนนั่งก็ได้เพราะเราต้องเข้าใจคำสมาธิก็เหมือนกับมีคนถามกูว่าไปดูจิตเนี่ยไปภาวนาเนี่ยภาวนาไปทำอะไรภาวนาไปดูจิตดูใจฝึกจิตอบรมจิตใช่ไหมแล้วกูถามว่ามึงรู้จักจิตหรือยังอ่ะก่อนมึงจะไปอบรมจิตอ่ะฮะในเมื่อมึงไม่รู้จักจิตแล้วมึงจะไปอบรมมันได้อ่ะกูถามหน่อยสิฮะในเมื่อมึงไม่รู้จักจิตอ่ะมึงจะไปอบรมตรงไหนอ่ะฮะจิตคืออะไรอ่ะฮะมึงจะไปฝึกจิตได้ไหมถ้ามึงไม่รู้จักจิตจิตคืออะไรเอาเนี่ยคนก็ไม่กล้าพูดอ่ะจิตคืออะไรกูถามว่าแล้วมึงไปอบรมมึงไปนั่งสมาธิมาเกือบตายอ่ะมึงไม่รู้จักจิตอ่ะมึงจะไปดูยังไงล่ะไปอบรมยังไงเอาให้เขาให้ดูจิตอ่ะเขาบอกว่าจิตมันลึกกว่าความคิดโอ้ยอย่ามาพูดเลยเอาแล้วมึงส่งจิตออกนอกมึงส่งยังไงเอากูถามหน่อยเอาถ้าจิตกับความคิดมึงแยกกันดูสิถ้ามึงจิตกับความคิดเนี่ยมึงไปแยกว่าจิตไม่ใช่ความคิดอ่ะเวลามึงส่งจิตออกนอกเนี่ยฮะมึงส่งยังไงถ้ามึงไม่ส่งความคิดเอางั้นคนที่เขาบอกว่าเวลานั่งสมาธิเขาไม่สงบนั่นก็คือเขาเห็นนั่นเองเขาเห็นความฟุ้งของจิตที่จริงเขาไม่รู้จักจิตที่จริงจิตก็คือความคิดนี่แหละมึงจะไปแยกกันออกได้ยังไงเอากูถามหน่อยสิว่าเอามึงไปรู้ว่าละจิตคนอื่นมึงรู้อะไรรู้ความคิดไหมคอมเมนต์ตอบมาว่าความคิดจำไว้ถ้ามึงนั่งดูความคิดก็คือนั่งดูจิตนั่นเองมันคิดไม่ดีคิดดีมึงก็เห็นมันนั่นเองเห็นจิตฮะมึงจะไปดูอะไรจิตไม่มีตัวเอาก็ดูความคิดนี่แหละคือจิตมึงไปแยกตรงไหนอ่ะว่าจิตไม่ใช่ความคิดเอาสังขารเนี่ยสังขารคือความคิดนะปรุงแต่งสังขารก็คือจิตนั่นเองมโนสังขารหรือจิตตสังขารฮะอย่ามามั่วเลยเอางั้นว่าดับความคิดอ่ะหยุดคิดอ่ะเห็นความคิดอิสระจากความคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไรรู้ไหมนิพพานคืออะไรนิพพานคือวิสังขารคืออสังขตะธรรมอสังขารนั่นเองทำไมมันจะหยุดไม่ได้วะคนที่หยุดไม่ได้มันก็ว่าหยุดไม่ได้เพราะมันยังหยุดไม่ได้นั่นเองกูไม่ได้ว่าซะหน่อยแต่คนที่หยุดได้มันต้องหยุดสิรู้ความดับลงของสังขารน่ะฮะพระพุทธเจ้าเขาพูดอย่างเงี้ยฮะจิตตัวนี้คือจิตตสังขารเข้าใจไหมท่านอิสระดึงมันออกจากสังขารนั่นเองก็ชากมันออกจากความคิดมาอยู่ที่สติสติก็คือจิตอีกนั่นเอง
มันจะมีจิตในจิตอ่ะเออจิตเห็นจิตอ่ะจิตก็คือความคิดเองถ้าเห็นความคิดแล้วเห็นโทษของความคิดก็กลับมาอยู่กับลมกับสติกับลมฮะจิตตัวนั้นก็กลับมาเป็นสตินี่เองฮะก็ตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจอ่ะจิตไม่หวั่นไหวตามความคิดไม่อารมณ์ปรุงแต่งเข้าไปอ่ะฮะมันก็จบแค่นั้นเองอันนี้มันไปว่าควรถูกความคิดหลอกลวงไปนะความสงสัยนิวรณ์จะไปกินหมดฮะเดี๋ยวก็ไปติดนิมิตใช่ไหมเห็นผีเห็นภพชาติอย่างนั้นอย่างนี้เป็นผู้วิเศษไปอะนะเหมือนเป็นคนทรงเจ้าไปแล้วทุกวันนี้พระเราอาจารย์ดังๆอะตัวดีฮะวิเศษวิโสไปหมดอสังขตะพ้นออกจากความวิเศษอะพ้นออกจากการรู้ไปแก้กรรมใครไม่ได้หรอกฮะมึงแก้กรรมคนอื่นได้ยังไงงั้นพระพุทธเจ้าไม่ช่วยมึงหมดแล้วเหรอฮะเหมือนกูให้มึงรวยมีคาถาเงินล้านเงินแสนเนี่ยมึงมีจริงหรือเปล่างั้นมึงก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมสิจริงไหมล่ะเพราะงั้นอ่ะถ้าเรามามองเรามาเฉลียวใจแยบคายหน่อยฮะเราอย่าไปหลงงมงายขนาดนั้นไม่มีใครวิเศษวิโสหรอกในโลกเนี้ยนะจิตตัวเดียวนี่แหละพาลุ่มพาหลงพาเกิดพาตายเนี่ยฮะกูถามหน่อยว่าทำไมมึงไม่อยู่ปัจจุบันได้อ่ะคำว่าอยู่ในปัจจุบันธรรมคืออยู่ยังไงอ่ะฮะถ้ามึงคิดไปโน่นไปนี่มึงจะอยู่ปัจจุบันได้ไหมอ่ะจริงไหมมันอยู่ไม่ได้อ่ะมึงจะสิ้นจากความสงสัยได้ไหมถ้ามึงคิดอยู่อ่ะเพราะตัวความคิดก็คือตัวสงสัยก็ตัวเดียวกันนี่เองฮะเพราะนั้นเราต้องหาเหตุมันก่อนให้ดูมันก่อนให้หยุดมันได้ก่อนค่อยว่านั่นหยุดคิดถึงรู้ท่านถึงบอกฮะไม่ใช่เพราะรู้เพราะคิดฮะงั้นอุเบกขาก็ใช้ไม่ได้สิถ้ามึงนะคำว่าอุเบกขาถ้ามึงคิดอยู่มึงจะเป็นอุเบกขาไหมล่ะฮะมันไม่มีหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเอาอาศัยความสงบอาศัยตัวรู้ตัวสติตัวรู้รู้อะไรล่ะรู้มันคิดดีก็รู้มันคิดชั่วก็รู้อย่าไปชั่วไปดีกับมันอย่าไปตัดสินว่าผิดว่าถูกนะวางอยู่กับลมเนี่ยพอมันคิดขึ้นปุ๊บมันคิดดีแล้วก็มาดูลมซะก็วางไงวางความคิดนั่นเองนะวางไปวางมาวางบ่อยๆเข้าฉี่เข้าฉี่เข้ามันก็เกิดไม่ได้มันก็เห็นการเกิดดับมันเกิดปุ๊บดับปั๊บพอเห็นมันก็ดับอย่างเงี้ยเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆมันก็เจริญขึ้นไงตัวรู้เนี่ยตัวสติเนี่ยนะเข้าใจไหมเข้าใจคำว่ามหาสติหรือยังอ่ะทีเนี้ยนะมหาสตินี่แหละตัวรู้นะจำไว้มึงถ้าไม่มีสติมึงจะมีปัญญาไหมไม่มีทางหรอกถ้ามึงจะไปแยกอะไรปัญญากับสติปัญญาเนี่ยกับสติเนี่ยเหมือนหลอดไฟเนี่ยฮะสติเหมือนหลอดไฟปัญญาหมายถึงแสงของไฟอ่ะของแสงของหลอดไฟอ่ะถ้ามึงไม่มีหลอดไฟมึงจะมีแสงไหมอ่ะฮะเข้าใจไหมเพราะนั้นคนจะมีศีลมีธรรมเนี่ยต้องมีสติกินเหล้าทำไมถึงบาปอ่ะเพราะว่ามันไปทำลายสติตัวเองทำลายตัวพุทธะนั่นเองฮะมันถึงบาปทำลายตัวเองนะกินเหล้าเนี่ยฮะคือทำลายสติสัมปชัญญะตัวเองเบียดเบียนตัวเองนั่นเองตัวเดียวกันแต่ว่าถ้ามึงไปถึงตรงเป็นถึงเข้าไปก่อนนะแล้วมึงจะแยกออกมาเองว่าที่จริงเนี่ยตัวความคิดที่มันผุดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้ปรุงแต่งเข้าใจไหมถ้ามันคิดขึ้นเฉยๆถ้าเราไม่เข้าไปร่วมเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งเข้าใจไหมมันเป็นแค่
มันผุดขึ้นปุ๊บเงี้ยเราก็มาวางมันซะมันก็จะดับไปแยกได้หู้ได้ถ้าเฮามีสติเฮาระวังแล้วมันจะดับถ้าเราปรุงต่อมันไม่ดับเข้าใจไหมนั่นแหละตัวเราจะเกิดตรงนั้นเข้าใจไหมถ้ามันคิดขึ้นปุ๊บดีปุ๊บถ้าเราไม่ไปดีกับมันปุ๊บมันก็จะดับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เข้าใจไหมแต่ถ้าเราไปปรุงต่อนั่นแหละตัวเราเข้าไปหลงปรุงไปว่าเออดีอย่างนั้นดีอันนี้ชั่วอันนั้นผิดอันนี้ถูกนั่นแหละเราเกิดแล้วเราไปร่วมมาแล้วนั่นแหละปรุงนะแต่ถ้ามันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอะคิดขึ้นมาเราไม่ปรุงเนี่ยอะคือไม่มีเจตนาไปร่วมเลยตัดขาดนั่นแหละมันก็จะไม่เป็นกรรมมันก็จะปรุงมันคิดไงไม่ใช่เราคิดสมมุติว่ามันคิดเฮาเฮาสามารถเดินมันโดยการเฮาบ่เบิ่งลมมาดูลมใหม่ๆเนี่ยต้องเอาดูลมต้องอาศัยลมเป็นวิหารวิหารธรรมวิหารก็หมายถึงที่อยู่ก่อนนะเข้าใจไหมเพื่อจะให้มันมีกำลังไงหลบมันก่อนสู้มันไม่ได้ก็ต้องเอาช่วยเอาลมช่วยเอาสมถะช่วยเข้าใจไหมแต่ตัววิปัสสนานี่ตัวปัญญาคือตัวรู้รู้แล้วเราหลบมันอยู่กับลมเลยนะเดี๋ยวมันก็จะดับมันไปไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ไปร่วมแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นมันอยู่ว่ามันเกิดเพราะว่าความคิดเนี่ยไปหยุดมันไม่ได้นะเขาไปหยุดมันไม่ได้หรอกเพราะมันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เรารู้ทันมันเข้าใจไหมรู้เฉยๆนะอย่าเข้าไปร่วมกับมันนะแมนใช่แล้วกิเลสเราเพิ่มกำลังขึ้นไปมันจะเก็บกำลังไว้หน่วยหนึ่งเลยแสดงว่าเข้าสิเป็นสติหรือกิเลสกับตอนนี้ตอนเนี้ยเนี่ยจะไปแยกตอนเนี้ยถ้ามึงไปจุงว่าอันนั้นผิดคนนั้นผิดคนนี้ถูกแบบนั้นผิดวันนี้ดีอันนี้ชั่วนั่นแหละเราปรุงละแต่ถ้ามันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราเห็นปุ๊บเงี้ยมันก็ไม่ดีอ่ะเราไม่เข้าไปตัดสินเราก็จะเป็นกลางๆเราก็จะเห็นว่ามันคิดอ่ะไม่ใช่กูคิดที่จริงโลกนี้มันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเราเข้าไปตัดสินเองที่จริงมันก็เป็นของเขาเองอ่ะเพราะเราไปตัดสินมีผิดมีถูกตัวเราก็เลยเกิดขึ้นมาตอนเริ่มแรกนี่คือเราไม่สามารถหยุดความคิดได้แต่ถ้าเราเจริญตัวรู้ไปมากๆนี่คือเราจะหยุดความหยุดมันหยุดเองไม่เราไม่ต้องไปหยุดมันความคิดคือมันหยุดได้หยุดได้มันหยุดเองแต่ตอนแรกๆนี่คือหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แต่หลายๆคนบอกไม่สามารถหยุดความคิดได้ไม่มีหรอกคนที่หยุดความคิดได้นี่นะไม่ธรรมดากูบอกละแต่ความคิดนั้นสามารถจะหยุดได้หยุดได้นะไม่ใช่หยุดไม่ได้ธรรมดานะแม้แต่อยากคิดมันยังคิดไม่ได้จำไว้ไม่ใช่เข้าชงเข้าฌานมาบอกเขาแตกอะไรหรอกไม่ใช่ไปข่มไปเข็มอะไรหรอกอยู่เฉยๆจะมันยังคิดไม่ได้เลยแบบไหนเขาก็วางอ้าวมึงต้องให้มันอยู่ก่อนอ่ะไม่ใช่ไปคิดไปก่อนอันนั้นอีกแล้วน่ะไปอนาคตแล้วน่ะหยุดคิดถึงรู้ไงแล้วก็ที่เท้านี่คือต้องรอหยุดคิดใช่ตัวเองทำไม่ได้ไม่ใช่คนอื่นทำไม่ได้กูเคยพูดแล้วสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่ใช่มันไม่มีนะอย่าเพิ่งไปตัดสินอย่าเอามาตรฐานตัวนี้ไปใช้เลยจะเอาเหตุผลไม่มีทางเหตุผลก็มีเอาสิมึงลองคิดดูด้วยเหตุผลสิเอาเหมือนกับหลวงพ่อพุทธทาสว่าอยู่กับความว่างเนี่ยถ้าว่างแล้วจะไปทำอะไรได้เขาวะเหมือนกับเรื่องปล่อยวางนี่แหละปล่อยวางอ่ะหลวงปู่หาว่าไงนั่นเธอกำลังยึดติดยึดเรื่องปล่อยวางนั่นอ่ะไม่ทำอะไรเลยนั่นก็ไปยึดว่าปล่อยวางนั่นเองเหมือนหลวงปู่ชาที่ว่าลูกศิษย์ไอ้กระเบื้องหลุดออกไปไม่ยอมซ่อมอ่ะปล่อยวาง นั่นปล่อยวางแบบนั้นอ่ะปล่อยวางแบบโง่ๆอ่ะเรียกปล่อยปลาละเลยมันขี้เกียจมันก็อาศัยว่าปล่อยวางจริงไหมมันศรีถนนชัยอ่ะปล่อยอิริยาบถ
ปล่อยหรือก็คือปล่อยความคิดแล้วบ่มีผิดมีถูกมันคิดอ่ะมันว่าผิดก็บ่ไปผิดน้ำมันแล้วว่าดีก็บ่ดีน้ำมันอ่ะบ่มีดีมีชั่วละฮะนั่นแหละปล่อยใจเนี่ยแก้ที่นี่ปล่อยที่นี่ไม่ใช่เราจะไปพอปล่อยไปมากๆปล่อยไปมากมันไม่มีอ่ะมันหมดอ่ะพอมันหมดแล้วเนี่ยทีเนี้ยอะไรล่ะเกิดขึ้นความสงบไงเราก็จะเห็นความสงบผู้ทรงธรรมคือผู้ทรงความสงบนั่นเองนะสงบระงับไม่มีปัสจากอารมณ์นั่นเองไม่ปรุงแต่งแล้วมึงจะเอาอารมณ์ที่ไหนมาดับเอาฮะมันไม่มีหรอกแม่แต่ทีเนี้ยท่านอยู่ยังไงท่านก็ชอบอาศัยตัวขันห้านี่แหละอยู่ตอนยังไม่ตายนะแต่ให้ถึงตอนนั้นก่อนอย่าเพิ่งไปถึงนั่นเลยไปคาดคะเนคำนวณเอาไม่ได้หรอกต้องให้ถึงก่อนให้หยุดให้ได้ก่อนนะเอาแค่ว่ามึงเห็นมันมากๆเนี่ยนะเห็นฉี่เข้าไปฉี่เข้าไปตัวรู้เนี่ยนะมึงก็จะเห็นว่ามึงหยุดได้นั่นแหละมึงจะอัศจรรย์ตรงเนี้ยมึงจะหัวล้อด้วยซ้ำไปเราไม่ได้ไปหยุดมันหรอกมันหยุดเองมันดับเองมันวางเองนะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ต้องไปข่มหรอกแค่รู้เฉยๆเนี่ยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอ่ะมันคิดไม่ใช่เราคิดเข้าใจไหมตอนนี้มึงไปเชื่อว่ามึงคิดสิมึงถึงยุ่งมันถึงวนไปเวียนมาอยู่ฮะฮะที่จริงอ่ะมันคิดเองมึงถึงห้ามไม่ได้ไงมันหลงมาเนี่ยมันพามึงไปมากี่พบกี่ชาติหน้ามึงตายไปมันก็จะคิดต่ออยู่จำไว้จิตเนี่ยไหลน่ะไหลคำว่าจิตไหลนี่ก็คือไหลไปตามความคิดปรุงแต่งเองไม่ใช่ไหลเหมือนอะไรล่ะมึงให้มึงไหลไปยังไงจิตไหลอ่ะฮะพูดออกมาแล้วจิตไหลไปยังไงอะจิตฮะก็ไหลไปตามความคิดเองไหลไปตามอารมณ์ความคิดนี่แหละถ้ามึงไม่ปรุงแต่งมึงจะมีอารมณ์ไหมกูถามแนวฮะแม่ดูอารมณ์ไปดูทำไมอารมณ์ดูความคิดอะถ้ามึงไม่คิดแล้วมันจะมีอารมณ์ไหมอารมณ์เกิดขึ้นมันก็ดับเองถ้ามึงไม่ปรุงต่อฮะอะไรมากระทบมึงไม่ปรุงต่อมันก็ดับเองนั่นแหละคือวางการปรุงนี่เองถ้ามึงปรุงหนุ่มจะวางได้ไหมล่ะกูถามหน่อยสิโอ้โหคิดเจ็บรถแล้วเป็นหนักจำไว้การปรุงเป็นทุกอย่างยิ่งพอมันไม่เห็นนั่นแหละมึงเชื่อไหมความคิดเนี่ยมีกำลังมากถ้าวันไหนมึงไปเจอกับมันจริงๆมันสู้กับมึงนะแล้วมึงจะเห็นแหละเห็นทุกข์บางทีมันก็หนุกไปกับความคิดนะฮะมันเพลินเหมือนครูบาโดนมาบวชกับใหม่ๆแกไม่อยากอ่ะแกคิดแล้วสนุกไหมแกก็บอกโอ้ยไม่อยากวางมันเลยอ่ะนะก็เอาตามสบายว่างพอคิดไปมากๆทีนี้เฮ้ยจะอยู่ไม่ได้ละคิดเรื่อยเปื่อยไปละนะปรุงแต่งไปแล้วนะไปอนาคตมั่งไปอดีตมั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้ดีคนนี้ชั่วอย่างเงี้ยนะอยู่อย่างนั้นอ่ะมันมีศีลไหมล่ะมึงว่ามันไปตำหนิตีเตียนหมดนะนะไปด่าคนอื่นหมดคนอื่นอะดีชั่วยังไงกับเรื่องคนอื่นเขาอ่ะจริงไหมกูไม่อยากพูดว่ะนะใช่มันไม่จำหนีตัวเองหรอกก็ไอ้คนโง่เนี่ยมันคิดว่าตัวเองดีตลอดเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสว่าฮะกูเนี่ยตัวการเมื่อก่อนเพราะว่าหลงว่าตัวเองเก่งไงตัวเองรู้กูนี่เก่งมากนะรู้มากกูสมัยก่อนนะจำไว้กูเนี่ยเป็นคนรู้มากเก่งมาก
และเชื่อมั่นในตัวเองมากอีโก้มากจำไว้โอ้แน่ไม่มีใครเกินหรอกนะกูจึงไปเห็นโทษของตัวเองไงมันเที่ยวพาไปทะเลาะคนอื่นหมดฮะตัวเองถูกอยู่คนเดียวอะทุกวันนี้กูจะงวยนั่งร้องไห้เลยแหละนะที่กูพูดอยู่นะกูเนี่ยเอาชีวิตแรกมานะเว้ยกูไม่ได้มาพูดแบบสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เอาครูบาอาจารย์มาอ้างนะเว้ยจำไว้กูเนี่ยตายมาแล้วนะเว้ยตายจริงด้วยกูนั่งจนเป็นอัมพาตอ่ะกูอยากพ้นทุกข์จำไว้จนต้องส่งโรงพยาบาลหมอไปวินิจฉัยจะผ่าตัดนะกูอ่ะมันไม่เกินกูหรอกความเพียรอ่ะไม่เกินตายอ่ะกูตายมาแล้วกูสละชีวิตมาแล้วฮะกูเนี่ยกูกล้าพูดเลยอ่ะเพราะกูเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วครูบาอาจารย์เขารับรองกูได้ด้วยเพราะกูตายจริงๆกูไม่ได้ใจหรอกหลายหนถ้ากูสลบสไลด์ไปเนี่ยที่ตายมันนานแล้วครูบาตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชลบุรีเขาจับแขนชลบุรีก็วันที่18เจ้าของที่เขาก็ยังอยู่ใช่มั้ยอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่อยู่แล้วเขาก็เห็นเห็นนะอาจารย์ที่ไปกับกูนี่ก็เห็นเขาก็ยังเป็นพยานได้ไม่ว่าเป็นใครกูเป็นพยานให้ตัวเองได้ก็แล้วกันแหละจำไว้กูไม่ได้สนหรอกทำไมคนจะไม่เห็นฮะกูจะไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมายืนยันหรอกกูนี่ยืนยันได้เลยถ้ามึงกูถามหน่อยถ้ามึงไม่สละลมสละชีวิตมึงล่ะมึงจะทิ้งอะไรได้ฮะจำไว้ทิ้งไม่ได้หรอกฮะทิ้งได้ที่ไหนมันอยู่ภาคตายเลยตายอ่ะอินเซียมึงเด็ดเดียวขนาดไหนอ่ะนะงั้นนิมิตผีหลอกเทวดาก็ไปกินหมดเมื่อก่อนกูก็หลงทำไมกูบอกว่าทำไมกูมีผ้าเยอะอยู่บ้านกูเยอะจริงๆนะเว้ยเฉพาะกูมาถวายวัดสมัยนั้นนะสิบกว่าปีที่แล้วนะกูมาถวายวัดห้วยเรือเนี่ย 40,000 กว่าองค์อ่ะเขาบอกพระอย่างที่หนูเคยซื้อมาเช่ามาเขาบอกพระมีพลังงานที่ดีๆนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนพลังงานที่เราด้วยเปลี่ยนพลังงานเป็นเงินไงไปขายไงอ่ะโอ้ยมวลสารน่ะมันมีพลังงานจริงไหมฮะมีไม่ใช่ไม่มีหรอกมีนะแต่มึงต้องรู้ว่าคนที่จะมีพลังงานเนี่ยต้องเป็นพระอริยสงฆ์เท่านั้นมีสมาธิเท่านั้นคนที่จะมีพลังมีสมาหิโตพระพุทธเจ้าเรียกสมาหิโตพลังงานนะเข้าใจมั้ยนอกนั้นน่ะจะไปท่องคาถาไว้มีทางหรอกงั้นมึงก็สวดมนต์ท่องเอาสิอยู่บ้านมันก็ต้องอาศัยกรรมทั้งหมดแหละมันช่วยไม่ได้หรอกนะจำไว้งั้นลูกศิษย์พระสารีบุตรลูกศิษย์พระโมคคัลลานะทำไมไม่เป็นลูกศิษย์คนเดียวกันล่ะมันก็เป็นวิบากนี่เองเป็นบริวารกันเองฮะไม่มีบังเอิญในโลกเข้าใจไหมจำไว้เหมือนในว่าในประเทศไทยจะมีวัดกี่หมื่นองค์อ่ะกี่หมื่นวัดอ่ะทำไมพวกเองต้องมาอยู่กับกูอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันไม่มีบังเอิญเหมือนกับกูทำไมต้องเล่นเฟซอ่ะกูว่าจะเลิกเล่นแล้วก็
ไอ้จ้อมก็เอาโทรศัพท์มาเปิดให้กูเองเนี่ยกูก็ได้เล่นอีกกูว่าจะเลิกแล้วนะเพราะว่ากูก็ขี้เกียจเหมือนกันบางทีนะขี้เกียจแต่ว่ามาเล่นก็ยังดีมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมามาอย่างเทิดน้อยแฟนคลับปัว FC FC คอมเมนต์เยอะอยู่นะจำไว้มันไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะธรรมะเนี่ยเราต้องปฏิบัติเอาเองทำเอาเองนะพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ชี้ทางเหมือนมีแม่ชีองค์หนึ่งบอกว่าไปช่วยคนขึ้นจากนรกอันนี้มันก็หลอกตัวเองหลอกคนอื่นเขาด้วยมึงไปช่วยคนขึ้นจากนรกได้อ่ะงั้นพระพุทธเจ้าก็ช่วยหมดแล้วมึงไปยุ่งกับกรรมเขาได้ไหมไม่มีทางอ่ะตัวมึงยังเอาตัวไม่รอดมึงยังไปช่วยได้ไหมพระโมคคัลลานะก็ช่วยแม่จากนรกได้สิงั้นอ่ะแม่มันก็ไม่เรื่องกรรมสิฮะกรรมใครกรรมมันอ่ะมึงไปช่วยมันได้อ่ะมึงชี้ทางให้มันได้ชี้ทางให้มันปฏิบัติเป็นคนดีอ่ะให้ปัญญาแก่เขาอ่ะฮะใช่ตายแล้วมึงช่วยไม่ได้หรอกอันนี้โน่นจะไปช่วยคนจากนรกมันบ้าบอข้อแตกนะมันบ้ากูกล้าพูดเลยมันบ้ามันโง่ไม่มีทางหรอกกรรมใครกรรมมันงั้นก็ไม่ใช่เรื่องกรรมใช่ฮะกรรมคือการกระทำบารมีมันขอกันได้อ่ะศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ศาสนาของการวอนวอนร้องขอนะเป็นศาสนาของการกระทำคือกรรมนะไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกบารมีคว้ากันมาไหนไม่ได้ก็บารมีเนี่ยทั้งโลกเนี่ยมันมีอย่างเจ้านายมึงอ่ะมึงไปพึ่งเจ้านายมึงเลียแข้งเลียขานั่นน่ะนั่นแหละบารมีนะช่วยมึงได้ทางวัตถุแต่เรื่องศาสนาเนี่ยคนละเรื่องเลยมึงต้องทำเอาเองไม่มีทางใช่โอ้ยอย่ามาพูดเลยมันขัดกันแม้แต่ศาสนาคำสอนมึงยังไม่รู้จักมึงจะไปขอใครได้นะกระจอกเลยอ่ะกูพูดอย่างเงี้ยอ่ะต่างกันอันนั้นน้อมได้ตอนนั้นยังพึ่งคนอื่นอยู่ไงตอนนั้นไม่มีธรรมหรอกเพราะยังพึ่งคนอื่นนั่นเองเหมือนไปสี่คนไปกราบรูปหล่อหลวงปู่มั่นเนี่ยแหละสองคนหนึ่งเกิดปิติขึ้นมาบอกโอ้โหพลังงานหลวงปู่มั่นแต่ไอ้สองคนหนึ่งถ้าหลวงปู่มั่นมีพลังงานจริงไอ้สองคนนี้ทำไมไม่มีอ่ะฮะคือน้อมนั่นเองคนนั้นก็ที่จริงก็จิตเขาศรัทธานั่นเองก็เลยเกิดพลังงานขึ้นฮะใช่ไหมท่านตอนนั้นมึงยังพึ่งคนอื่นอยู่เขาเรียกก็ต้องหาสายแก้จิตตัวเองนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็เหมือนกับพวกเลี้ยงกุมารทองกูว่ามันก็เหมือนเหล็กเล่นขายของนั่นแหละเอาน้ำแดงไว้ให้กินอ่ะฮะก็แค่รูปปั้นอ่ะฮะแม่กูไม่เห็นเลยมันจะมากินมาเปรียบเหมือนเดิมมีแต่มดใช่ใช่แม่ยายกูเนี่ยนะโอ้ยเลี้ยงไว้แง่มึงแง่เวลามันมาเดี๋ยวมันก็มาบอกหวยซื้อไม่เคยถูกอ่ะจนขี้เกียจเลี้ยงมันแล้วตอนเนี้ยนะมีหรอกนะความคนเชื่อยังไงก็ได้อย่างนั้นก็คล้ายๆกับไปอมพระไปยิงเขาที่โบราณเขาเรียกยิงก็ไม่เข้าอ่ะเพราะเชื่อไงนะแต่พอไอ้พระหลุดออกจากปากไปคว้าอะไรมาอมอ่ะก็ยิงไม่เข้ามันเดินเพราะเชื่อว่าพระไงที่จริงก็จิตตัวเองนั่นแหละความเชื่อถึงมีกำลังมากเชื่อผิดก็มีกำลังเพราะยึดนั่นเองอำนาจจิตทั้งนั้นอ่ะ
จำไว้ไม่มีใครช่วยมึงหรอกอำนาจของมึงเองเหมือนเวลามึงปิติขึ้นเนี่ยเวลามึงกลัวผีมากๆเห็นไหมมันจะแสดงอาการขนลุกมาคือมันป้องกันตัวเองอ่ะมาไม่ทันค่ะหลวงตาหนูวิ่งก่อนฮะคือมันสัญชาตญาณมันจะเกิดขึ้นนะเหมือนมึงทุกข์มามากๆมึงเหมือนปวดขี้อย่างเงี้ยเห็นไหมขนลุกขนชันเลยป้องกันตัวมันเองมันสัญชาตญาณนั่นเองนั่นแหละธรรมชาติเองนะนะเป็นธรรมชาติเขาเรียกเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณตัวหนึ่งนะจำไว้ท่านก็เอาสมมุติมาสอนสมมุติคำพูดนี่ก็เป็นภาษาสมมุติเข้าใจไหมถ้าไม่เอาสมมุติมาไม่ตั้งชื่อมันขึ้นมามันก็ไม่รู้เรื่องหรอกถ้าไม่มีแผนที่ไม่มีทางเดินนะจำไว้เพราะนั้นคำว่ามิมุติยังก็ยังเป็นสมมุติอยู่ดีเข้าใจไหมถ้าเหมือนกับคนบอกว่าคนออกจากสมมุติก็เป็นวิมุตติวิมุตตินั่นก็ยังเป็นสมมุติทางภาษาอยู่ดีอ่ะเข้าใจไหมก็เป็นสมมุติอยู่ดีอ่ะคำว่าวิมุตติก็เพราะนั้นคนที่พ้นจริงๆเนี่ยไม่มีคำที่จะพูดเลยแม้แต่วิมุตตินี่ก็ไม่ใช่มันก็แค่คำพูดมันก็แค่สมมุติเองเข้าใจไหมแม้แต่ความหลุดพ้นน่ะก็เป็นสมมุติอยู่ดีจริงๆมันไม่มีตัวคนหลุดพ้นหรอกเพราะมันไม่เป็นอนัตตามันเป็นอสุญญตาไงมันไม่มีพ้นออกจากทุกอย่างอ่ะจนไม่มีคำที่จะพูดถ้าจะพูดจริงๆธรรมะแต่ว่าที่พูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นสมมุติที่เอามาสอนมาสื่อสารกันเฉยๆนะนั่นแหละนะโอ้ยกี่ชั่วโมงแล้ววะเนี่ยโอ้ยพอแล้วมั้งฮะเอาละมีแต่นีเวียสาธุสาธุโอ้ดีมากเลย